ขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับท่านคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีและคณะค่ะขณะนี้ท่านได้มาถึงในห้องประชุมแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านประธานคณะทำงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินท่านคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และขอสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ณห้องประชุมแห่งนี้รวมถึงขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ทาง Facebook Live ของกรมพัฒนาที่ดินและระบบ Zoom ทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีการเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ59ปีทีมดีดินดี59ปีกรมพัฒนาที่ดินค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันสมสมัยมั่นวิมลรับหน้าที่เป็นพิธีกรในงานวันนี้ค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าในวันที่23พฤษภาคมของทุกปีทางกรมพัฒนาที่ดินได้มีการกำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินค่ะและในปีนี้นะคะกรมพัฒนาที่ดินของเราได้ก้าวเข้าสู่การครบรอบ59ปีจึงได้มีการจัดงานขึ้นนะคะภายใต้หัวข้อทีมดีดินดี59ปีกรมพัฒนาที่ดินค่ะและเพื่อการสร้างความผูกพันนะคะของบุคลากรภายในองค์กรตลอดจนเครือข่ายต่างๆจึงได้มีการจัดรวบรวมการแสดงนิทรรศการวิชาการและมีการนำเสนอผลความสำเร็จในงานด้านการพัฒนาที่ดินที่ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของงานพัฒนาที่ดินค่ะและเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะได้รับรู้ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงภารกิจสำคัญที่จะมีการดำเนินการต่อไปในอนาคตของกรมพัฒนาที่ดินค่ะและอีกทั้งงานนี้นะคะยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานรวมถึงบุคลากรที่มีการสร้างผลงานดีเด่นในหน่วยงานอีกด้วยนะคะและเนื่องจากขณะนี้เรายังอยู่กันในสถานการณ์โควิด-19 การจัดงานของเราจึงอยู่ในรูปแบบ next normal และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกรมควบคุมโรคค่ะและก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่การพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเชิญทุกท่านรับชมวิดีโอวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ59ปีทีมดีดินดีกรมพัฒนาที่ดินขอเชิญรับชมค่ะห้าสิบเก้าปีกรมพัฒนาที่ดินได้ขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรที่ดินให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างความมั่งคั่งให้กับภาคการผลิตอย่างยั่งยืนอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์การอัจฉริยะทางดินขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้แผนปฏิบัติราชการ4ประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุกจัดการข้อมูล Big Data ทรัพยากรดินและที่ดินวิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมเป็นองค์การอัจฉริยะทางดินยกระดับองค์การสู่ระบบราชการดิจิตอลภายใต้การขับเคลื่อนค่านิยมองค์การทีมดีดินดีทีม for soils สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมเชิงรุกคล่องแคล่วสู่เป้าหมายเดียวกันดินดีดินดีผลผลิตดีผลผลิตดีดินดีดินดีสุขภาพดีสุขภาพดีดินดีดินดีมิตรภาพดีมิตรภาพ
ยความมุ่งมั่นเพื่อผลิตอาหารและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัลเลิศรัฐทั้ง3สาขารวมทั้งรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติบริหารจัดการองค์การด้วยสมาร์ท LDD ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดระบบราชการ 4.0 เปิดกว้างและเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดินยกระดับเกษตรกรเครือข่ายยกย่องเชิดชูเกียรติหมอดินอาสาประกาศให้วันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันหมอดินอาสา LDD Volunteer ซอย ดร. เดย์บูรณาการหน่วยงานน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่การบริหารจัดการน้ำที่ดินเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงในระดับครัวเรือนเกษตรกรวิเคราะห์พื้นที่ร่วมกับชุมชนจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเป็นตัวแทนของประเทศในเวทีโลกด้านทรัพยากรดินสัมมนาความร่วมมือทรัพยากรดินกลุ่มภูมิภาคเอเชียสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางปรับเปลี่ยนการให้บริการเป็น e-service มอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วก็คือจะเป็นดินสูงเนินค่ะเราจะมี QR code ของเรานะคะวิธีก็คือสแกน QR code เข้าไปเราก็จะรู้ว่าดินของเราเป็นลักษณะไหนนะคะแก้ปัญหาการใช้ที่ดินทำกินพัฒนาโครงสร้างที่ดินปรับปรุงบำรุงดินให้เป็นแหล่งผลิตอาหารและสร้างรายได้ยึดแนวทางการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนวัตกรรมจุลินทรีย์พอดอทางเลือกทางรอดเกษตรกรไทยพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พอดอกลุ่มเพิ่มธาตุอาหารฮอร์โมนพืชควบคุมศัตรูพืช LDD on farmเป็นระบบสารสนเทศสำหรับเกษตรกรให้วางแผนการใช้ที่ดินแปลงของตนเองบริการ e-service บริการดินและแผนที่ออนไลน์ตรวจสอบคุณภาพดินในระบบศูนย์กลางบริการประชาชนของรัฐบาลองค์การขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริหารองค์การ AI chatbot คุยกับน้องดินดีช่องทางบริการผ่าน LINE หรือ Facebookเทคโนโลยีการปฏิบัติงานและการจัดการดิน LDD Zoning AgriMap Online E-Meeting E-Saraban E-Library E-Payment การพัฒนาฐานการผลิตด้านทรัพยากรที่ดินที่มีเป้าหมายการให้บริการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรให้มีการใช้ที่ดินได้อย่างเหมาะสมมีความคุ้มค่าภายใต้การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพของฐานการผลิตด้วยแนวคิดนวัตกรรมล้ำสมัยก้าวสู่เวทีโลกอย่างมั่นใจพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืนขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผลงานตลอด59ปีของกรมพัฒนาที่ดินของเราค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินท่านเบญจพรจากรานนท์ได้ขึ้นกล่าวรายงานการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ59ปีในหัวข้อทีมดีดินดี59ปีกรมพัฒนาที่ดินค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนกรมพัฒนาที่ดินขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ59ปีในวันนี้กรมพัฒนาที่ดินก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2506สังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงถือเอาวันที่23พฤษภาคมเป็นวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินทุกปีกรมพัฒนาที่ดินจัดพิธีระลึกถึงวันสำคัญโดยเจ้าหน้าที่หมอดินอาสาจากทุกจังหวัดได้มารวมกันณที่แห่งนี้เพื่อมาพบปะแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการผลงานเด่นที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีและจัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรภาครัฐและหมอดินอาสา59ปีกรมพัฒนาที่ดิน
ดำเนินงานสนองนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับต่างๆในแต่ละห้วงเวลาให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมมีอาชีพรายได้ที่มั่นคงสร้างความมั่นคงทางอาหารและรักษาสมดุลระบบนิเวศดินน้ำป่าไม้ไปพร้อมๆกันจากบริบทของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความคาดหวังของผู้รับบริการในปัจจุบันและอนาคตกรมพัฒนาที่ดินกำหนดทิศทางเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์การอัจฉริยะทางดินขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม15ล้านไร่ภายในปี2570โดยเพิ่มทักษะดิจิทัลนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับภูมิสังคมและวิถีของเกษตรกรการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายรวดเร็วด้วยระบบการทำงานของ AI Chatbot E-Service และ Application รวมทั้งเชื่อมโยงบูรณาการการทำงานแบบห่วงโซ่คุณค่าเพื่อมุ่งสู่ Smart Agriculture ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนการทำงานของบุคลากรด้วยค่านิยมหลักทีมฟอร์ซอยสร้างทีมทำงานเชิงรุกอย่างมีพลังคล่องแคล่วปรับตัวได้เร็วมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันทำให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสามีความภาคภูมิใจในองค์กรและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจได้อย่างเข้มแข็งส่งต่อผลการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ59ปีมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินในส่วนกลางและภูมิภาคตัวแทนหมอดินอาสาและเกษตรกรประมาณ 2,000 คนมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาที่ดินร่วมกับหมอดินอาสาในห่วง59ปีและก้าวต่อไปในทศวรรษที่7ในโอกาสนี้เรียนขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนให้เกียรติเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน59ปีกราบเรียนเชิญค่ะท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผมเลยคะผู้บริหารทั้งหมดนะครับท่านนายกกรมพัฒนาที่ดินพี่น้องข้าราชการกรมพัฒนาที่ดินพี่น้องหมอดินอาสานะครับทั่วประเทศพี่น้องเกษตรกรท่านผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมในวันสถาปนาครบรอบ59ปีของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งอยู่คู่กับเกษตรกรไทยเรามาอย่างช้านานครับถ้าเปรียบบอกว่าน้ำคือชีวิตนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยความรู้สึกผมคือดินก็คือหัวใจครับเพราะในภาคการเกษตรน้ำต้องคู่กับดินนะครับแล้วก็ดินก็คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกนะครับต้องอาศัยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับทั้งน้ำและทั้งดินเนี่ยก็คือหัวใจและชีวิตโดยเฉพาะยิ่งของพี่น้องเกษตรกรนะครับผมว่าดินมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสถานการณ์ปัจจุบันทุกท่านคงจะทราบนะครับว่าจากสถานการณ์โควิดจากสถานการณ์การลบกันระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยมันทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยส่งผลกระทบมาถึงในกรณีเรื่องของปุ๋ยเพราะฉะนั้นกรมพัฒนาที่ดินก็เป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์แล้วก็มีความเกี่ยวพันกับการแก้ไขปัญหาตรงนี้
จากที่ท่านอธิบดีได้พูดถึงการทำงานของกรมที่ดินนะครับผมคิดว่าพวกเราต้องมาช่วยกันทำยังไงก็แล้วแต่นะครับในการที่จะพัฒนาเกษตรกรของเราในส่วนของการที่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีมาทดแทนปุ๋ยเคมีนะแล้วก็กรมบรรณาธิการก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะมีการพัฒนาที่ดินเนี่ยให้เกษตรกรเนี่ยนำปุ๋ยที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีเนี่ยมาทดแทนเนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่ในระยะเวลาที่แน่นอนเพราะตรงนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้การต่างๆเนี่ยในปัจจุบันได้คลี่คลายซึ่งรัฐบาลโดยพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวในที่ประชุมอยู่ตลอดว่าต้องช่วยพี่น้องเกษตรกรในการที่จะแบ่งเบาภาระแล้วก็หาสิ่งที่จะมาชดเชยในส่วนของการใช้สารเคมีทั้งหลายนะงั้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตรงกับเป้าหมายวัตถุประสงค์และก็นโยบายของรัฐบาลนะครับภายใต้การบริหารของท่านอธิบดีนะครับก็เสียดายนะวันนี้ท่านจะเกษียณเนี่ยนะครับก็เสียดายการทำงานของท่านได้ทำงานอย่างต่อเนื่องมานะครับระยะเวลาหลายปีก็ไม่ได้มีความผูกพันกับเกษตรกรเรามีหมอดินอาสาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทุกพื้นที่ในประเทศไทยเรามีการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับมีการปรับปรุงกรีแมปมาเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการที่จะพิจารณาคุณภาพดินในการลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้ผมได้เรียนกับท่านอธิบดีนะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเกษตรกรเข้าไม่ถึงมันก็จะไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราทำเราต้องทำอย่างไรต้องหาวิธีการอีกอย่างคือให้เกษตรกรเข้าถึงให้ได้มากที่สุดประโยชน์มันถึงจะเกิดผมเชื่อว่าข้าราชการของเรานักวิชาการของเราทราบหมดแล้วครับว่ามันคืออะไรแต่คนที่ใช้จริงๆนะครับต้องหาช่องทางให้เข้าถึงให้มากที่สุดเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับเขาตัวเขามากที่สุดเป็นประโยชน์กับประเทศชาติในการประหยัดเงินตาเพราะว่าเรานำเข้าปุ๋ยเกือบ 100% น่ะปุ๋ยเคมีนะครับวันนี้เรานำเข้าเกือบ 100% ถ้าเราสามารถลดปรับการใช้ปุ๋ยให้ตรงกับคุณภาพของดินที่มีอยู่เนี่ยมันสามารถลดประหยัดต้นทุนไปได้ 20-30% โดยธรรมชาติโดยทันทีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องพัฒนาในส่วนของการที่จะทำให้ระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันสะดวกกับการเข้าถึงและในขณะเดียวกันนะครับผมเข้าใจนะความจำกัดของการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีหรืออบรมพัฒนาต่างๆเนี่ยในเรื่องของงบประมาณนะเพราะถ้าเราสามารถทำดำเนินการตรงนั้นได้เนี่ยเราก็สามารถกระจายสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ความรู้หรือเป็นประโยชน์เนี่ยผ่านทางตัวแทนของเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนข้าราชการระดับภูมิภาคหรือแม้กระทั่งหมอดินอาสามันก็จะไปถึงพี่น้องเกษตรกรโดยตรงแล้วก็ได้รับประโยชน์โดยตรงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะพยายามผลักดันในส่วนของการดำเนินการตรงนี้และวันนี้รัฐบาลก็เริ่มผ่อนปรนนะครับในการที่จะให้มีการจัดสัมมนาจัดอบรมต่างๆเนี่ยได้แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถดำเนินการตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่พยายามที่จะคิดนู่นคิดนี่นะทำนู่นทำนี่ให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะเราคือคนคิดแต่เกษตรกรคือคนใช้นะครับวันนี้นะครับกรมบรรณาธิดินจะมีบทบาทสำคัญมากในสถานการณ์ที่ปุ๋ยแพงและอาจจะถึงขั้นขาดแคลนในโอกาสหน้าถ้าสถานการณ์ของโลกเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมพร้อมล่วงหน้าที่จะรองรับสถานการณ์ต่างๆผมไปฟังเกษตรกรพูดมาหลายท่านนะครับว่าปัญหาแรกที่กังวลคือเรื่องปุ๋ยแพงซึ่งรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจครับพยายามทำทุกวิถีทางนะครับในการที่จะทำให้ปุ๋ยเนี่ยราคาไม่สูงเกินไปกว่านี้แต่ปัญหาที่ตามมาอีกเรื่องนึงก็คือเขากลัวว่าไม่มี
ุ๋ยจะซื้อนี่คือปัญหาที่ตามมาและเราก็ยังไม่ทราบในอนาคตเนี่ยว่าปัญหาอะไรมันจะตามมาอีกแต่ว่าการเตรียมความพร้อมที่คือการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยเรามีหลายสิ่งหลายอย่างทรัพยากรหลายอย่างที่จะมาทดแทนมาชดเชยปุ๋ยเคมีได้นะก็คงจะต้องเป็นการทำงานร่วมกันของท่านอธิบดีกรมที่ดินของกรมวิชาการเกษตรนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรของทุกกรมนะครับที่มีส่วนร่วมตรงนี้นะท่านปลัดกระทรวงก็ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยมี10ปัญหามี10อย่างแก้ได้อย่างหนึ่งก็ดี2อย่างก็ดีขึ้นแก้ได้มากแค่ไหนก็ดีมากแค่นั้นนะครับแต่ถ้าไม่แก้เลยก็ไม่มีประโยชน์นะครับอย่าไปคิดว่ามันจะต้องแก้สำเร็จภายในวันเดียวนะครับแต่ว่าทำยังไงให้ปัญหามันเบาบางลงนะครับนั่นก็คือหน้าที่ที่เราทำอย่างสมบูรณ์แล้วไม่มีใครทำทุกอย่างได้หรอกครับแล้วก็ไม่มีอะไรทำสำเร็จด้วยคนเดียวหรือเวลาแค่วันเดียวหรอกครับความสำเร็จของการทำงานมันต้องเกิดจากการทำงานร่วมใจของทุกฝ่ายซึ่งถ้าพูดภาษาง่ายๆคือการบูรณาการซึ่งผมได้เรียนนะครับว่าบูรณาการอย่าไปหมายความว่าการทำงานระหว่างข้าราชการอย่าไปหมายถึงระหว่างกรมต่างๆหรือระหว่างต่างกระทรวงการบูรณาการของการทำงานภาคการเกษตรของผมหมายถึงการทำงานนอกจากบูรณาการในส่วนราชการต้องดึงภาคเอกชนมาร่วมด้วยเพราะเขาก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและหัวใจของการทำงานทั้งหมดเลยคือพี่น้องเกษตรกรต้องดึงทั้งภาคส่วนพี่น้องเกษตรกรต้องดึงทั้งภาคส่วนเอกชนและก็ข้าราชการเราเนี่ยนะครับมาบูรณาการทำงานร่วมกันมันถึงจะไปถึงเป้าหมายนะครับมันถึงจะสามารถที่จะทำให้สำเร็จผลได้แล้วก็การทำงานทุกอย่างนะครับมีอุปสรรคทั้งหมดนะครับผมก็ขอให้กำลังใจนะครับข้าราชการทุกท่านนะครับที่ได้ทำงานแล้วก็เจออุปสรรคนู่นบ้างอุปสรรคนี้บ้างนะครับอาสาสมัครของเราทั้งหลายซึ่งมีจิตอาสาโดยแท้จริงนะครับทุกๆส่วนของกระทรวงเกษตรนะถ้ากล่าวนะตรงนี้ก็คือหมอดินนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับผมก็ได้เรียนอธิบดีว่าถ้ามีอะไรที่เราสามารถเข้าไปดูแลท่านเหล่านั้นได้เนี่ยท่านก็ดำเนินการได้เต็มที่หรือถ้าท่านคิดว่ามันนอกเหนือจากนั้นก็ให้แจ้งผมมาสิ่งไหนที่ผมสามารถจะดูแลที่จะอย่างน้อยที่สุดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจให้ท่านรับรู้ว่าพวกเรารับทราบว่าท่านทำงานเนี่ยก็ขอให้ท่านบอกมานะครับวันนี้กรมนาทีนถือว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้ยกระดับขึ้นมาในการทำงานได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณภาพของบุคลากรในองค์กรนะก็ขอให้ท่านได้รักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็พัฒนาสิ่งต่างๆนี้ไปให้ทันกับสถานการณ์ให้ทันกับโลกวันนี้นะครับยุคเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะครับการบริหารงานเนี่ยมันก็จะต้องมีการใช้ทั้งเทคโนโลยีใช้ทั้งนวัตกรรมนะและสิ่งที่ผมขอเน้นย้ำนะครับพูดทุกครั้งนะเราอาจจะให้ความสำคัญน้อยไปนิดนึงที่ผ่านมาก็คือเรื่องงานวิจัยครับงานวิจัยคือการต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับงานวิจัยเพียงเล็กๆชิ้นเดียวเนี่ยมันอาจจะมีคุณค่ามามหาศาลกับคนอีกเป็นล้านๆคนนะเพราะนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับว่าในเรื่องงานวิจัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผมอยากจะให้ความสำคัญกับตรงนี้ประเทศที่เจริญแล้วประเทศที่มีเงินพ้นรายได้ปานกลางมีรายได้พ้นรายได้ปานกลางเนี่ยเขาเน้นเรื่องงานวิจัยทั้งหมดไปดูได้จากงบประมาณในการตั้งของแต่ละประเทศเลยครับเพราะงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำเงินเป็น10ล้าน100ล้าน10ล้านแสนล้านตรงนี้ครับผมคิดว่ามันจะช่วยเป็นการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของบ้านเราได้อย่างดียิ่งนะครับไปพร้อมๆกับพัฒนาบุคลากรพัฒนาตัวคนพัฒนาเกษตรกรของเรานะครับผมหวังว่าเราจะได้เห็นภาพนั้นร่วมกันนะและได้เห็นเกษตรกรเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะครับก้าวผ่านรายได้อันกลางขึ้นไปสู่เป็นกลุ่มสังคมกลุ่มหนึ่งที่มีฐานเศรษฐกิจในการค้ำประเทศให้สมกับที่เขาบอกว่าเก
เกษตรกรมั่นคงประเทศชาติมั่งคั่งนะครับถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้นะครับผมว่าข้าราชการของเราทุกคนจะทำงานสบายขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานด้วยความสุขจริงๆนะฮะโอกาสนี้นะครับผมขอชื่นชมนะครับกรมที่ดินที่ได้มีการขับเคลื่อนภาคการเกษตรตลอดระยะเวลา59ปีให้เป็นไปด้วยความก้าวหน้าครับโดยยึดประโยชน์ของประชาชนนะครับตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็พระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพี่น้องข้าราชการของเรานะครับแล้วก็ขอส่งความปรารถนาดีไปถึงท่านผู้บริหารกรมราชที่ดินตั้งแต่ท่านอธิบดีนะครับลงไปจนกระทั่งถึงข้าราชการทุกท่านหมอดินอาสาทุกท่านนะครับที่ท่านได้ทำงานให้กับกรมบรรณาธิดินนะครับขอให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีกำลังกายมีกำลังใจมีสติปัญญาที่เข้มแข็งพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และก็สำลิดผลในสิ่งที่ทุกท่านพึงปรารถนาทุกประการครับครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมขอเปิดงานวันสถาปนากรมที่ดินครบรอบ59ปีและก็ขอให้การจัดการครั้งนี้นะครับได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ท่านตั้งใจไว้ทุกประการครับผมขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงานในครั้งนี้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะร่วมกันเปิดงานอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนึงนะคะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารได้ร่วมขึ้นทำพิธีเปิดร่วมกันกับท่านประธานค่ะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเรียนเชิญท่านประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินค่ะเรียนเชิญค่ะและเดี๋ยวฉันจะขออนุญาตเป็นต้นเสียงนะคะเรียนเชิญทุกท่านนับถอยหลังเคาน์ดาวน์พร้อมๆกันค่ะครบรอบ59ปีทีมดีดินดี59ปีกรมพัฒนาที่ดินก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งค่ะในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันนะคะและในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมประมงท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านอธิบดีกรมหม่อนไหมและท่านอธิบดีกรมการข้าวขึ้นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับท่านประธานค่ะเรียนเชิญค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานค่ะเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและคณะผู้บริหารทุกท่านค่ะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่พิธีการมอบโล่รางวัลและทุนการศึกษาให้กับหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินค่ะซึ่งในวันนี้มีทั้งหมด7รางวัลดังนี้นะคะรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศรางวัลหมอดินอาสาดีเด่นประจำปี2565รางวัลข้าราชการดีเด่นกรมพัฒนาที่ดินประจำปี2564รางวัลบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นกรมพัฒนาที่ดินประจำปี2565รางวัลหน่วยงานชนะเลิศการประกวดรางวัลเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กร 4.0 ประจำปี2565และรางวัลดินดีแอมบาสเดอร์2022ค่ะและหลังจากนั้นจะเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาค่ะลำดับแรกนะคะจะเป็นการมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศและรางวัลหมอดินอาสาดีเด่นประจำปี2565ค่ะรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศรางวัลที่1ได้แก่นายบรรจงแสนยะโมสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2565เรียบร้อยแล้วนะคะและท่านเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหมอดินอาสาดีเด่นประจำปี2565ค่ะรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศรางวัลที่2ได้แก่นายสุดลำพาสถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต9ค่ะและเป็นผู้ที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1หมอดินอาสาดีเด่นประจำปี2565ค่ะรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศรางวัลที่3ได้แก่นายคำพีหงคำสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต8และเป็นผู้ที่รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หมอดินอาสาดีเด่นประจำปี2565ค่ะต่อไปจะเป็นรางวัลหมอดินอาสาดีเด่นนะคะมีทั้งหมด9รางวัลค่ะได้แก่นายประเสริฐสุอ้ายสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6ค่ะนายพรณรงค์ปั้นทองสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต4ค่ะนายสุกันสังวันนะสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1ค่ะนายพิชิตชูมณีสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11ค่ะนางสาวสิริรัตน์แต่แดงเพชรสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10ค่ะนายอังคารสิงห์ลาสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3ค่ะนายเสรีฟูน้อยสถานีพัฒนาที่ดินแพร่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7ค่ะนางเกศรทองคำสถานีพัฒนาที่ดินพัทลุงสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12ค่ะและนายสุภาพโนรีวงศ์สถานีพัฒนาที่ดินฉาดเชิงเซาสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต2ค่ะลำดับต่อไปเป็นรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564กรมพัฒนาที่ดินได้แก่นายกิตติชัยนิมิตผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนครสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5ค่ะและนายบัณฑิตจันทรัตน์ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการสำนักงานเลขานุการกรมค่ะลำดับต่อไปเป็นรางวัลบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นกรมพัฒนาที่ดินประจำปีงบประมาณ2565
ประเภทข้าราชการได้แก่นางสาวเกศรจำปาผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต2ค่ะนางสาวสิริพันธ์ทิมทับผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดินสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ค่ะนายจตุรงค์สิทธิวรกรผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดินสำนักงานเลขานุการกรมค่ะนางชาวดีรักษาศรีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกองการเจ้าหน้าที่ค่ะประเภทพนักงานราชการได้แก่นางพิรยาป้องวิเชียนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสำนักงานเลขานุการกรมค่ะประเภทลูกจ้างประจำได้แก่นายกันกวีพดุงอัดพนักงานขับรถยนต์ส.สองสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12ค่ะลำดับต่อไปเป็นการมอบรางวัลหน่วยงานชนะเลิศการประกวดรางวัลเพื่อยกระดับให้เป็นองค์กร 4.0 ประจำปี2565ค่ะรางวัล Smart LDD E-Service ปรับแนวคิดพลิกรูปแบบพัฒนาบริการได้แก่สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ค่ะรางวัล Safe Energy ได้แก่กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินค่ะรางวัลการจัดระบบข้อมูลได้แก่สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินค่ะรางวัล Zero Waste ได้แก่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินค่ะและท่านยังเป็นตัวแทนรับอีกหนึ่งรางวัลนะคะรางวัลความเป็นเลิศของหน่วยงานได้แก่กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเช่นเดียวกันค่ะรางวัล5สอตามแนวทาง Smart Workplace ได้แก่กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดินค่ะรางวัล Team for Soil ได้แก่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1ค่ะรางวัลระบบบริหารครุภัณฑ์ได้แก่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6ค่ะลำดับต่อไปนะคะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นรางวัลดินดีแอมบาสเดอร์2022รางวัลมิสเตอร์ดินดีแอมบาสเดอร์2022ได้แก่นายวีระปัทักขีนังนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะรางวัลมิสดินดีแอมบาสเดอร์2022ได้แก่นางสาวสรยาด้วงมูลนักสำรวจดินชำนาญการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดินค่ะขอเชิญทุกท่านปรบมือดังๆให้กับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอเชิญหมอดินอาสาทุกท่านที่ได้รับรางวัลร่วมขึ้นถ่ายภาพกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเรียนเชิญค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินขึ้นถ่ายภาพร่วมกันค่ะเรียนเชิญค่ะนี่คือหมอดินอาสาที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะคะถือเป็นขวัญและกำลังใจให้ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะอ
ขอขอบคุณหมอดินอาสาผู้ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเชิญบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้รับรางวัล นะคะทุกท่านร่วมขึ้นถ่ายภาพกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเรียนเชิญค่ะและนี่คือบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้รับรางวัลประจำปี2565นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งค่ะในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงค่ะขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินขอขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินและขอขอบพระคุณผู้ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะเป็นการมอบทุนการศึกษาซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือทุนมูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์และทุนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดินค่ะในการนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญท่านรองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์ท่านบัณฑิตตันสิริเป็นผู้ขึ้นมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินค่ะขอเรียนเชิญค่ะและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบทุนดังกล่าวค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะขอขอบพระคุณท่านบัณฑิตตันสิริรองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์เป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินท่านเบญจพรชากรานนท์เป็นผู้มอบทุนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดินค่ะขอเรียนเชิญค่ะและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันขอเรียนเชิญท่านเลขานุการกรมเป็นตัวแทนรับมอบทุนดังกล่าวค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิธีการเปิดกิจกรรมในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ59ปีทีมดีดินดี59ปีกรมพัฒนาที่ดินค่ะดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทุกท่านนะคะและนอกเหนือจากกิจกรรมบนเวทีที่จะเสร็จสิ้นแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านประธานและคณะนะคะจะได้ลงไปเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการต่างๆรวมถึงท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะลงไปเยี่ยมชมก็สามารถเยี่ยมชมได้ที่บริเวณชั้น1นะคะหรือท่านใดที่อยากจะนั่งชมในห้องนี้ก็สามารถทำได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีภาพถ่ายทอดสดนะคะของท่านประธานขึ้นอยู่บริเวณจอบนเวทีนะคะท่านสามารถรับชมได้ค่ะในโอกาสนี้ในตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินขอขอบพระคุณท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธานในพิธีเป็นอย่างสูงค่ะขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินท่านคณะผู้บริหารขอขอบคุณสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ
เขาเนี่ยซึ่งทางซาอุก็พร้อมที่จะขายปุ๋ยให้เราก็มีหลายประเทศครับที่เราประสานงานตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือต้องไม่ให้ปุ๋ยเคมีขาดแคลนเพราะเรายังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่ส่วนที่สองก็คือทำไงที่จะทดแทนปุ๋ยเคมีให้ได้มากที่สุดซึ่งตรงนี้กรมบรรณาธิดินนะครับแล้วกรมวิชาการเกษตรก็ดำเนินการอยู่นะในการไม่ว่าจะเป็นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช้สารอินทรีย์หรือใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยครอบทุกอย่างนะครับตรงนี้เราค่อยนำมาชดเชยมาทดแทนอยู่นะซึ่งก็ต้องทำไปตลอดนะขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเราควรที่จะต้องมีอุตสาหกรรมที่เป็นผลิตแม่ปุ๋ยได้เองสักตัวนะครับเพื่อที่จะไม่ถูก เวลามีสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราถูกเขาต่อรองแล้วกดดันอย่างมากผมว่าเราควรจะเริ่มต้นตรงนี้ครับไม่ถึงโควต้าไหมครับก็มันก็มีตัวเดียวที่ยังเป็นปุ๋ยได้นะแต่ว่าผมเรียนแค่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ว่าหน้าวันนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นแบบนี้ทำให้เราเห็นว่าถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาเนี่ยถ้าวันหน้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาหรือความเสียหายมากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้สามารถดำเนินการอะไรได้เนี่ยผมก็อยากฝากทุกฝ่ายครับให้ช่วยหันกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะถ้าเราไม่มีต้นทุนตรงนี้เลยเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปต่อรองอะไรกับประเทศอื่นก็ได้หรือประเทศที่เขาผลิตปุ๋ยอื่นได้ครับครับอย่างท่านครับอย่างตัวแทนที่ตอนนี้มีเหมืองที่ทำอยู่2เหมืองแล้วก็กำลังยื่นมือการอยู่อีกเหมืองหนึ่งเป็น3เหมืองมันติดขัดตรงไหนครับที่ไม่สามารถให้เหมืองโกแทสเดินไปได้สะดวกอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดนะฮะแต่ผมยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนก็แล้วแต่เนี่ยต้องทำให้ถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายทั้งหมดนะครับแต่ที่ผมอยากฝากไปถึงกลุ่มต่างๆหรือสื่อมวลชนก็คือวันนี้เราต้องมาช่วยกันคิดแล้วครับว่าจะทำยังไงให้เรามีต้นทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องแม่ปุ๋ยนะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยนะถ้าเราไปพึ่งเขาอย่างเดียวเหมือนกับไปยืมจมูกเขาหายใจอย่างเดียวเนี่ยวันไหนที่เขาไม่ให้เราหายใจหรือปิดจมูกเราเนี่ยเราก็เรียบร้อยนะก็ต้องมาช่วยกันคิดนะครับฝากไปถึงทุกกลุ่มเลยครับท่านขายที่คือปกติเราสั่งซื้ออยู่แล้วครับเราสั่งซื้อก็ผมไม่มั่นใจตัวเลขนะแต่ผมว่าหลายแสนตันนะครับแล้วรอบไหนเนี่ยคะที่ไปคราวนี้นี่ครับรอบที่ไปครั้งนี้ครับก็คือเป็นการเจรจากันระหว่างผู้บริหารพูดคุยเรื่องขอให้ทางซาอุดเนี่ยได้ขายปุ๋ยให้กับเราครับในราคาพิเศษเหรอคะอันนี้ต้องไปถามคนที่ไปเจรจานะแต่ว่าผมเขาแจ้งข่าวว่าวันนี้เนี่ยเจรจาเรื่องปุ๋ยนะครับส่วนราคาเป็นอย่างไรผมว่าคงจะเป็นเรื่องของการที่พ่อค้าเขาไปซื้อครับรัฐบาลผมไม่ได้ไปซื้อเองนะฮะแม่ทำปุ๋ยท่านว่าอยากทำนี้เมื่อไหร่จะเป็นรูปธรรมได้ครับก็มันหลายมันไม่ใช่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเป็นหลักอย่างเดียวนะครับมันเป็นหลายการทำงานของหลายกระทรวงมันเริ่มต้นหลายกระทรวงมากฮะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังอุตสาหกรรมมหาดไทยเกษตรต้องช่วยกันทั้งหมดอะครับอาหารสัตว์วันนี้เนี่ยผมได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำแผนขึ้นไปให้กับทางงบสำนักงบประมาณในการที่จะส่งเสริมการปลูกข้าวโพดนะครับ1ล้านไร่ซึ่งเราคาดว่าถ้าเราสามารถดำเนินการได้เนี่ยเราก็จะมาชดเชยในส่วนที่ทางรัฐบาลได้อนุมัติให้นำเข้าโดยไม่เก็บภาษีเนี่ยเป็นระยะเวลา2หรือ3เดือนเนี่ยฮะตรง3เดือนเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาชดเชยตรงนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องสั่งข้าวโพดมาอีกนะถ้าเราสามารถทำได้ตรงนั้นนะครับผมว่าเราจะประหยัดงบแล้วก็ลดต้นทุนลงได้อีกเยอะครับเรื่องของพวกปาล์มอะไรที่มันน้ำมันปาล์มมันแพงเรื่องขายอย่างนี้ครับกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรก็ผลิตนะครับกระทรวงเกษตรก็ทำปาล์มให้มีคุณภาพดีที่สุดปลอดภัยที่สุดครับซึ่งปีนี้นะครับได้เข้าสู่ปีที่59ของกรมพัฒนาจิรินทร์นะครับซึ่งในวันนี้23พฤษภาคมของปีนะครับก็เป็นอีกวันนึงที่ชาวพัฒนาจิรินทร์นะครับได้มารวมตัวกันนะครับโดยในปีนี้นะครับจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นพิธีพราหมณ์พิธีสงฆ์การจัดจำหน่ายแสดงสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรและหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคนะครับมีการมอบรางวัลณบริเวณห้อง801ชั้น8นะครับมีไม่ว่าจะเป็นรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นรางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นรางวัลหมอดินอาสาดีเด่นและรางวัลยกระดับองค์กร 4.0 ซึ่งในปีนี้นะครับเรามีทีมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่า
ทีมดีดินดี59ปีกรมพัฒนาที่ดินนะครับผมโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับและเราได้รับเกียรติจากท่านปลัดนะครับท่านผู้บริหารจากกรมกองต่างๆนะครับมาร่วมกันนะครับแสดงความยินดีให้กับพวกเราชาวพัฒนาที่ดินในวันเกิดปีที่59ปีกรมพัฒนาที่ดินนะครับขณะนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับกำลังเดินทางมาจากห้อง801อาคาร8ชั้นนะครับมาที่บริเวณด้านหน้าอาคาร6ชั้นของกรมพัฒนาที่ดินนะครับโดยเราจะมีการตัดลิฟต์บินนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในพิธีเปิดงานการจัดนิทรรศการของวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินในปีนี้ครับสำหรับงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินในปีนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับและท่านอธิบดีจากหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรนะครับให้มาร่วมให้เกียรตินะครับเป็นประธานนะครับในการเปิดงานวันสถาปนากรมของเราในวันนี้นะครับขณะนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีแล้วนะครับขอเรียนเชิญท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนตัดลิฟต์มาเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานเทศกาลวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินประจำปี2565ครับขอเรียนเชิญครับในปีนี้นะครับเรามีชื่อทีมว่าทีมดีดินดี59ปีกรมพัฒนาที่ดินนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับเป็นประธานในพิธีการตัดลิฟต์เข้าสู่นิทรรศการวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินประจำปี2565ครับขอต้อนรับนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงนิทรรศการนะครับขอเรียนเชิญนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีชัยบริเวณด้านนี้นะครับหลังภาพสามมิตินะครับท่านถ่ายภาพนะครับผมขอเป็นภาพเดียวนะครับเราจะมีการถ่ายภาพนะครับบริเวณแบ็กกราวด์สามมิตินะครับซึ่งเป็นทีมงานวันดินโลกนะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับในเดือนธันวาคมนะฮะโดยในปีนี้นะครับเราจะจัดขึ้นที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตากนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตากครับในวันที่5-7ธันวาคมครับผมโอเคและนอกจากนี้นะครับเรายังมีการฉลอง10ปีนะครับ GSP นะครับหรือ Global Soil Partnership นะครับหรือเป็นสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินนะครับซึ่งวันครบรอบ10ปีก็คือวันเกิดกรมของเราในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับผมเราจะส่งภาพของท่านรัฐมนตรีนะครับไปที่กรุงโรมประเทศอิตาลีนะครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความยินดีให้กับ GSP ในครั้งนี้ด้วยครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านเบญจพรนะครับร่วมถ่ายภาพนะครับงานวันครบรอบนะครับGlobal Soil Partnership และวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินนะครับเป็นวันเดียวกันนะครับเราแสดงความยินดีซึ่ง GSP นี้นะครับเป็นองค์กรหลักนะครับในการร่วมในการจัดตั้งวันดินโลกให้เกิดขึ้นนะครับโดยในวันดินโลกปี2565นี้นะครับมีธีมที่ชื่อว่า Soil Where Food Begins หรือว่าอาหารก่อกำเนิดเกิดจากดินครับซึ่งกรมพัฒนาที่ดินนะครับได้จัดงานวันดินโลกมาตั้งแต่ปี2557นะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับเข้าสู่จุดถัดไปนะครับบริเวณจุดนี้จะเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ดินนะครับซึ่งได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2545แล้วนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านวิทยากรได้เลยครับผมเรียนท่านรัฐมนตรีครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ดินของประเทศไทยครับพิพิธภัณฑ์ดินกรมพัฒนาดินเริ่มก่อตั้งแล้วก็ได้รับรูปแบบงานที่คุณจากสมเด็จพระเทพนะครับท่านเสด็จเปิดอย่างเป็นองค์ประธานในวันที่23พฤษภาคมเมื่อ16ปีที่แล้วครับในพิพิธภัณฑ์ดินก็จะเป็นเรื่องของแหล่งเรียนรู้ให้เกิดความตระหนักในเรื่องของทรัพยากรดินให้แก่บุคคลผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งมีเรื่องของประวัติการสำรวจดินซึ่งเราเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี2478นะครับก่อนตั้งกรมพัฒนาดินเมื่อปี2506นะครับหลังจากนั้นก็ตอนแรกตั้งกรมก็คือตั้งกรมเมื่อปี2506ภายใต้กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติแล้วก็พอปี2515ก็จะย้ายมาสังกัดกระทรวงเกษตรกรแล้วก็สุดท้ายสุดเมื่อปี2527ถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีสำนักงานพัฒนาดินเขตครบทุก12เขตแล้วก็สถานีพัฒนาดินทั่วทุกจังหวัดในนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิชาการครับท่านดีคนแรกเดชพลังคุณท่านมอบแท่งโมโนลิธนะครับแท่งนั้นตัดดินจำลองให้แก่หลวงรัชกาลที่9
เราก็เลยใช้ตัวแท่งโมโนลิธเนี่ยเป็นตัวสื่อให้เห็นทรัพยากรดินของประเทศไทยทั้งหมดเลยอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของทรัพยากรดินที่พบในประเทศไทยในภาพใหญ่ว่าในแต่ละภาคเนี่ยมีทรัพยากรดินหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับขอเชิญท่านครับตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราใช้ในการสำรวจดินเก่าๆนะครับสิ่งที่นะครับสิ่งที่เห็นอย่างเงี้ยที่แรกซึ่งแม่คือตัวของกระติกน้ำติ่งน้ำแข็งนะครับนี่คือติ่งน้ำแข็งที่เรารับมอบจากยูเซดมาให้คนของเราทำงานนอกจากกระติกน้ำจะกินน้ำแล้วเนี่ยยังเป็นที่นั่งในสนามแล้วก็เป็นกรองได้ด้วยนะครับนี่จะเป็นกรองได้ด้วยแล้วก็มีเครื่องมือที่ใช้เก่าๆในการครับเป็นกรองด้วยครับเวลามีภารกิจตอนกลางคืนกันอะไรเงี้ยครับอันนี้เก่ามากครับประมาณเกือบ70-80ปีครับตอนนั้นรับเรียกว่ารับทุนจากสหรัฐอเมริกาครับของยูเซดครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เก่าๆที่เราใช้ในการสำรวจดินเราเริ่มการสำรวจดินตั้งแต่อย่างนี้ทะเบียนแท่งคือ2478แผ่นที่ดินเราก็จะมีการพัฒนามาเรื่อยๆครับตั้งแต่2503แรกสุดนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราครบแผ่นที่ดินเมื่อปี2559เราสามารถกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยเราทราบทรัพยากรดินหมดเลยว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีข้อจำกัดหรือมีแนวทางในการปรับปรุงบำรุงดินยังไงครับเกษตรกรรู้เกษตรกรรู้ครับเดี๋ยวนี้เกษตรกรจะรู้ผ่านแอปเช่น LDD on farm use planning กับAI แชทบอทร้องดีครับใช่ครับสำหรับเรื่องของทางวิชาการด้านต่อไปก็จะเป็นเรื่องของภาพตัดขวางที่ทำให้เราเห็นว่าในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยตามลักษณะของก็เรียกว่าแลนด์ฟอร์มนะครับภูมิสันฐานเนี่ยภูมิสันฐานต่างๆก็จะมีครับโปรแกรมนี้ครับคือรีสอร์ทครับพบแล้วตั้งแรกที่อำเภอรีสอร์ทจังหวัดนราธิวาสครับของดินแถวประจวบก็จะเป็นชุดดินปราโมลีที่ใช้ในการปลูกสับปะรดครับลักษณะเด่นๆครับมันเปลี่ยนสภาพดินหรือไม่ตัวของแต่ว่าความรู้สบูรณ์ครับอันนี้ก็จะเป็นชุดดินในภาคกลางครับบริเวณที่เราอยู่ตอนนี้จะเป็นชุดดินบางกอกครับที่จะใช้ในการปลูกข้าวเป็นข้าวชั้นดีของประเทศไทยครับที่บางกอกครับอาราดีนาชื่อเหมาะกับการปลูกทุเรียนทุเรียนนะ ทุเรียนนะครับทุเรียนที่เราศึกษาครับครับจะมีด้านในครับท่านครับภูเขาไฟครับจะเป็นยังแถวๆท่าใหม่นะครับแล้วก็จะมีดินหลงที่อุตรดิตถ์ก็จะเป็นชุดดินบางสกุลครับท่านแล้วก็มีชุดดินศรีสะเกษครับที่บูเขาไฟที่ศรีสะเกษนะครับตลอดจะอยู่ในโซนภาคใต้ไปแล้วครับครับอันนี้ดูตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มชุดดินเนื่องจากชุดดินที่เราพบเนี่ยมัน300กว่าชุดดินก็เลยนำมาจัดกลุ่มใหม่เพื่อให้เกษตรกรหรือคนที่อยากจะเลือกดินแบบง่ายๆเนี่ยจะรวมไปทั้งหมด62กลุ่มชุดดินด้านบนเนี่ยครับ1-25เนี่ยจะเป็นดินในที่ลุ่มซึ่งเหมาะกับการระบายน้ำดีระบายน้ำดีใช้เหมาะสมการปลูกข้าวแต่ตั้งแต่นะครับ26จนถึง62เนี่ยจะใช้ในการปลูกพืชไร่ไม่ผลไม่ยิงต้นนะครับชุดดินอย่างเงี้ยครับทุเรียนก็คือชุดดินท่าใหม่แล้วเราปลูกทุเรียนกันนะครับชุดดินท่าใหม่อันนี้ปลูกทุเรียนอย่างดีครับที่ท่าใหม่ครับก็จะเป็นดินจากภูเขาไฟแล้วก็เป็นดินเหนียวลึกสีแดงครับที่เด่นดีสิบเซนครับเซนครับเป็นดิน
อันนี้แล้วดินนนทบุรีนนทบุรีไม่ได้ตั้งครับเพราะว่าอยู่ติดกับบางกอกติดกรุงเทพตอนนั้นอ๋อที่นนทบุรีก็เป็นทุเรียนเป็นก้านยาวนี่เป็นดินยกร่องครับนนทบุรีลักษณะครับครับก็จะเป็นลักษณะของที่มีน้ำกร่อยที่มีความผสมครับคือทุเรียนที่ปลูกตอนนี้มันเยอะมากครับที่เป็น GI ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าทุกอย่างก็เรื่องของดินมาเป็นตัวหลักเหมือนกันเราก็จะทำเรื่องของดิน GI ไว้ครับว่าดินนี้จะเหมาะสมยังไงอย่างที่ปราณบุรีที่ประจวบเนี่ยก็เหมาะสมในการปลูกสับปะรดซึ่งทำให้รสชาติของเขาค่อนข้างดีครับครับสวัสดีครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นก็จะแสดงถึงประกายความสมพระราชาชัยเรื่องดินของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็เริ่มตั้งแต่พระองค์เสด็จที่เขาเต่านะครับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งขณะนั้นนะครับได้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านดินขององค์การสหประชาชาติหรือ FAO นะครับก็คือดร.เอฟอาร์มอร์แมนนะครับได้ทรงเจาะดินได้เจาะดินถวายให้เข้าพระเล่มนะครับและได้ถวายรายงานว่าดินบริเวณนั้นมันไม่ดีเลยครับมันเป็นดินเปรี้ยวแล้วก็ดินเค็มซึ่งไม่สามารถไม่เหมาะสมที่จะทำการเกษตรนะครับพระองค์ท่านจึงได้พระราชทานคำแนะนำให้สร้างเป็นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นนะครับซึ่งก็มีประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จนทุกวันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพระองค์ท่านก็ทรงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นทั้ง6แห่งนะครับซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับซึ่งในแต่ละศูนย์ศึกษาการพัฒนานี้ก็จะมีสภาพของปัญหาของในเรื่องดินแล้วก็เรื่องของการเกษตรที่แตกต่างกันออกไปนะครับครับตัวอย่างเช่นนะครับในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวแล้วก็ดินอินทรีย์นะครับพระองค์ทรงพระราชทานคำแนะนำให้ศึกษาแล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวจัดนะครับโดยการแกล้งดินนะครับซึ่งพวกเราก็รู้จักกันดีนะครับซึ่งก็มีหลักที่สำคัญอยู่3ประการก็คือ1ควบคุมระดับน้ำนะครับเพื่อที่จะควบคุมความเป็นกรดของดินนะครับและ2ก็คือการใช้น้ำชลประทานชะความเป็นกรดออกไปนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือเราต้องเลือกชนิดของพืชที่มาปลูกให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาแล้วก็สภาพดินนะครับครับตรงจุดนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีค่ะบริเวณนี้จะแสดงข้อมูลสันฐานวิทยาของดินหรือบริเวณนี้จะแสดงข้อมูลสันฐานวิทยาของดินหรือ Soil Morphology นะคะซึ่งเป็นการศึกษาสันฐานรูปลักษณ์ภายนอกและสมบัติเฉพาะของดินเช่นสีดินโครงสร้างดินและเนื้อดินค่ะการจัดเก็บบันทึกข้อมูลสันฐานวิทยาของดินเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการจัดทำฐานข้อมูลดินเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพค่ะในส่วนถัดไปจัดแสดงข้อมูลของแฝกนะคะซึ่งเป็นพืชที่นิยมใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำค่ะเนื่องจากว่าแฝกมีรากยาวอยู่ที่สภาพพื้นที่ค่ะขออนุญาตนำเรียนท่านนะคะในส่วนที่ท่านเห็นถัดไปนะคะเป็นรากแฝกที่มีความลึกมากกว่า2เมตรนะคะระบบรากที่สานกันแน่นอย่างลึกลงไปในดินเนี่ยช่วยดักตะกอนใช่ค่ะใ
ใช่ค่ะการปลูกฝางจึงเป็นการป้องกันความเสื่อมโทรมของดินแล้วก็ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะค่ะในส่วนถัดไปจะแสดงสิ่งมีชีวิตในดินนะคะในดินมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมายค่ะตรงนี้เป็นรังของไส้เดือนค่ะตรงนี้เป็นบ้าเป็นส่วนที่วางไข่ของแมลงกุดจี่นะคะยังมีปลวกแล้วก็จุลินทรีย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะการทำรังการหาอาหารการเคลื่อนที่แล้วก็การขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีผลต่อลักษณะและสมบัติของดินค่ะเช่นทำให้ดินโปร่งร่วนซุยหรือมีอินทรีย์วัตถุเพิ่มมากขึ้นการที่เราพบสิ่งมีชีวิตในดินเนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าระบบนิเวศวิทยาบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปราศจากการปนเปื้อนของสารพิษในดินค่ะสำหรับส่วนสุดท้ายนะครับจะแสดงพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพนะครับในอันนี้ตอนนี้ท่านเสด็จเปิดงานในโลกจะเป็นทางการที่พารากอนนะครับอันนี้เป็นลายพระหัตถ์ท่านพระนามาภิไธยครับของท่านโดยท่านแท้ปิ่นนะครับแล้วก็เรารับประหารคุณอีก2ครั้งก็คือที่ขอชมรมเมื่อปี2019นะครับท่านเสด็จเปิดงานเรื่องของ Stop Soil Erosion นะครับแล้วก็สดๆร้อนๆที่ช่วงเวลาร้องไห้ที่ร้อยเอ็ดนะครับท่านก็ลงพระนามาภิไธยนะครับบนแผ่นดินด้วยดินสอไม้นะครับสำหรับปีนี้ก็คือเรื่องของดินเค็มขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีถ่ายภาพหน้ามิวเซียมนิดหนึ่งครับครับผมได้ขอเรียนครับผมขอเรียนเชิญท่านดร.ตรงนี้นะครับขอเป็นภาพเดียวนะครับขณะนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนกำลังถ่ายภาพนะครับบริเวณพิพิธภัณฑ์ดินครับจากนั้นนะครับจะมีการมอบของที่ระลึกนะครับขอเชิญท่านบรรจพรชาครนนท์นะครับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านรัฐมนตรีด้วยครับขอเรียนเชิญครับขณะนี้ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะครับกำลังมอบของที่ระลึกให้กับท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับเราจะถ่ายภาพสักครู่นึงนะครับผมขอบคุณนะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านดร.เฉลิมชัยนะครับเป็นแก้วครับคือแก้วรอไปต่อแก้ว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 ครับลำดับต่อไปจะเป็นการลงสมุดเยี่ยมชมกรมพัฒนาที่ดินแบบออนไลน์นะครับเราจะมีการเซ็นลงนามนะครับโดยดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับในการเยี่ยมชมกรมพัฒนาที่ดิน
อยู่ถึง78ล้านไร่นะครับซึ่งเกิดจากการกระชากพาของน้ำฝนแล้วก็การระบายน้ำดินนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีการจัดการมาตรการที่ดีพอครับเราจะทำให้การสูญเสียดินทั้งหมดถึง683ล้านต่อปีซึ่งหากคิดเป็นมูลค่าของดินเนี่ยสูงถึง 97,039 ล้านบาทต่อปีครับสำหรับปริมาณค่าอาหารเนี่ยก็คือจะมีการเสียถึง 8,000 ล้านบาทต่อปีเลยครับผมสำหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ำนะครับด้วยระบบระบายน้ำครับเราก็จะแบ่งเป็น3โซนนะครับคือโซนต้นน้ำนะครับโซนกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำก็คือพื้นที่สูงกลางน้ำคือพื้นที่ดอนแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับในพื้นที่สูงเราก็จะใช้ลักษณะของคูรับน้ำขอบเขานะขั้นบันไดแล้วก็ฝ่ายชะลอน้ำนะครับส่วนพื้นที่ดอนนะครับเราใช้ลักษณะของอ่างเก็บน้ำการปลูกพืชตามแนวระดับนะครับแล้วก็ระบบการสูบน้ำนะครับส่วนพื้นที่ลุ่มเนี่ยเราจะใช้การให้น้ำแบบระบบอันให้พืชแบบประหยัดนะครับการขุดลอกคูคลองกับระดับที่นาและสระเก็บน้ำนะครับโดยปกติเนี่ยของเราเนี่ยจะมีการจัดระบบรับน้ำแบบเฉลี่ยปีละ 1.397 ล้านไร่นะครับสำหรับปี65เนี่ยครับกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญก็คือการปรับปรุงบำรุงดินสิ่งที่เรามองในสภาพพื้นที่ก็คือความอุดมสมบูรณ์ของดินซึ่งเราจะดูได้จากความร่วนซุยสีของดินที่คล้ำการอุ้มน้ำแล้วก็สิ่งมีชีวิตในดินอันนี้คือสิ่งต่างๆที่เรามองดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เราต้องปรับปรุงดินให้มีลักษณะแบบนี้ถึงจะมีการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงอันนี้ก็คือสภาพที่จะเกิดขึ้นในความเป็นจริงประเทศไทยเราพบว่าดินทรายพบมากทางภาคใต้ดินตื้นภาคเหนือพื้นที่ลาดชันดินเปื้อนทางพื้นที่ลุ่มภาคกลางและดินเค็มทางภาคอีสานอันนี้เป็นสิ่งที่กรมแผนดินได้ดำเนินการวันนี้เราทำตัวนวัตกรรมมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเราจะใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นการปรับปรุงดินอันนี้คือตัวอย่างที่ใช้ในพื้นที่ทั้งปุ๋ยหมักทั้งน้ำหมักชีวภาพเป็นปัจจัยที่บริการให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะปีนี้เรามีพ.ร. 13เรื่องเพิ่มผลผลิตข้าวโพดกับพ.ร. 14ป้องกันโรครากหน้าขนเน่านะครับปุ๋ยพืชสดเรามี5ตัวที่สำคัญก็คือสโนว์แอฟริกันจนถึงถั่วพ้าเพิ่มไนโตรเจนเพิ่มอินทรีย์วัตถุทดแทนปุ๋ยไนโตรเจนแล้วก็มีสารปรับปรุงดินรัฐมนตรีว่าการครับผมสำนักวิศวกรรมสำนักงานดินครับรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำครับในวันนี้นะครับตามนโยบายหนึ่งโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเราเริ่มดำเนินการเมื่อปีที่แล้วครับทั้งหมดได้ขุดสระให้เกษตรกรทั้งหมด 27,177 ไร่ครับเพิ่มปริมาณการเก็บน้ำได้ 67.5 ล้านลูกบาศก์เมตรครับเป็นพื้นที่เกษตรกรพื้นที่เกษตรกรทั้งหมด 96,215 ไร่ครับผมครับโครงการสระน้ำไร่นาลาดเข็มชันเริ่มมาตั้งแต่ปี2548ครับจนถึงปัจจุบันครับปัจจุบันนี้เราขุดสระให้เกษตรกรทั้งหมดจำนวน 651,183 รายครับผมจากเก็บน้ำได้ประมาณ1,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วรวมกันประมาณ
ครับผมคิดเป็นเงินรายการเก็บทั้งหมด651ล้านลูกบาทเมตรครับผมปริมาณประโยชน์ทั้งหมด 1.3 ล้านไร่ครับผมโครงการทุ่งนาร้องไห้ครับมีทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ1ล้านไร่ครับเราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2526ครับรวมพื้นที่ทั้งหมดที่เราพัฒนาทั้งหมด 966,000 ไร่ครับผมและโครงการป้องกันชะล้างอันตรายฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบดินน้ำครับตัวนี้เป็นการทำภายใต้ของสธนช.สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับตอบยุทธศาสตร์ตรวจของเราทั้งหมดในแผนแม่บทยุทธศาสตร์น้ำทั้งหมด3ด้านด้วยกันนั่นคือ1น้ำมั่นคง4ด้านฟื้นฟูทรัพยากรน้ำครับ5ลดการชะล้างพื้นฟูป่าครับการดำเนินของเราก็คือเราจะแบ่งพื้นที่เป็น3ส่วนก็คือ1ต้นน้ำตอนบนครับเราจะมีระบบป้องกันการชะล้างและพื้นฟูน้ำป่าครับแล้วเราจะเก็บรวบรวมน้ำมาสู่ตอนที่2คือกลางน้ำเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เช่นสระอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนครับและจะปล่อยน้ำเป็นระบบกระจายน้ำมีทั้งระบบคลองฝายและระบบโซล่าเซลล์เป็นปั๊มเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรด้านล่างทั้งหมดนะครับแล้วจะมีการปรับพื้นที่ให้มีความสงบราบเรียบร้อยสุดเพื่อป้องกันการชะล้างพื้นที่ของเกษตรกรลงสู่แม่น้ำลำคลองครับทั้งหมดนี้มีพื้นที่ทั้งหมดในรุ่มน้ำมีการบริหารจัดการทั้งรุ่มน้ำนี้ 8,000 ไร่ครับแต่ในโครงการนี้ก็คือว่าทั้ง 8,000 ไร่นี่คือรวมทั้งป่าทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดนี้จะมีพื้นที่รับประโยชน์ทั้งหมด 2,000 ไร่ครับทั้งหมดนี้นะครับมีจำนวนคนเรือนที่รับประโยชน์ทั้งหมด300คนเรือนนะครับคิดตั้งแต่ประมาณ 4-5 หมู่บ้านครับลำทางลำรางในอัตราทั้งหมด20กิโลเมตรทั้งหมดครับสวัสดีค่ะค่ะตรงนี้ก็คือเรื่องของดิจิตอลนะคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนงานด้านของกรมพัฒนาดินเข้าสู่ยุคดิจิตอลค่ะตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของของประเทศนะคะโดยที่เรื่องของ Big Data กรมพัฒนาดินก็มีการจัดทำ Data Governance Policy ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลมีเรื่องของ Data Warehouse Big Data รวมทั้ง Open Data ตามที่รัฐบาลกำหนดโดยที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมที่มีความชำนาญในด้าน Big Data โดยตรงค่ะนอกจากนั้นแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะทางข้อมูลในส่วนของเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระทรวงเกษตรด้วยกันและการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกค่ะที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งข้อมูลในด้านของแผนที่แล้วก็ข้อมูลในด้านอื่นๆของกรมพัฒนาที่ดินค่ะในส่วนของการพัฒนาเรื่องของแอปพลิเคชันสู่เกษตรกรแล้วก็หมอดินอาสาเราได้จัดทำน้องดินดีค่ะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์งานของกรมพัฒนาที่ดินทั้งข้อมูลของกรมและแอปพลิเคชันงานบริการของกรมทั้งหมดซึ่งสามารถให้บริการได้ผ่านทาง LINE แอปพลิเคชันสามารถแอดไลน์แล้วก็คุยโดยตรงกับค่ะซึ่งเป็นระบบ e-service การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของกระทรวงเกษตรเพียงแอปเดียวที่อยู่ในแอปพลิเคชันทางรัฐของรัฐบาลนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันที่เกษตรกรสามารถยื่นแล้วก็ขอรับบริการรวมถึงสามารถจ่ายผ่านชำระผ่านออนไลน์ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีค่ะสำหรับบอร์ดนี้ค่ะจะเป็นแสดง
ผลงานของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐจากสำนักงานกพร.ค่ะรางวัลแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งเราใช้หลักของ Smart LDD ใน4 Smart ก็คือ Smart แรกก็คือเรื่องของ Connection ซึ่งเราก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็จัดทำเป็นแผนที่ Agreement ทำให้เราได้รับรางวัลเรื่องของ Zoning by Agreement นะคะในส่วนของ Smart Operation กับ Smart Service เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการพัฒนางานแล้วก็การให้บริการประชาชนก็คือจะได้รางวัลก็คือจะเป็นเรื่องดินออนไลน์หรือแม้แต่นวัตกรรมจุลินทรีย์อันนี้เราก็ได้รับรางวัลเลิศรัฐจากสำนักกพร.ในส่วนสุดท้ายก็คือ Smart Collaboration ซึ่งเราใช้หลักการมีส่วนร่วมก็คือผ่านเครือข่ายของหมอดินอาสาซึ่งอย่างเช่นโครงการปลูกคักท้องถิ่นหมอดินอินทรีย์วิถีโสธรหรือว่าเรื่องโครงการแก้ตนปลูกถั่วพ้าบำรุงดินดีผลิตข้าวหอมมะลิเพิ่มพูนของศรีสะเกษก็เป็นกลไกที่เราใช้เครือข่ายของหมอดินอาสาทำให้เราได้รับรางวัลการมีบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็คือตอนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของรางวัลที่กรมพัฒนาที่ดินได้รับในช่วง9ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี56ค่ะโครงการเริ่มแรกอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับแนะนำตัวและตั้งคำถามนางสาวนฤภาคุณพันธ์ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษค่ะครับผมลำดับถัดไปนะครับเราจะนำทุกท่านเข้าสู่จุดที่4นะครับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงทางเลือกทางรอดเกษตรกรไทยนะครับโดยในจุดนี้นะครับเราได้รวบรวมแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพนะครับจากสำนักงานพัฒนาที่ดินทั้ง12เขตทั่วประเทศนะครับโดยมีหลักการที่ว่านะครับวัสดุและเทคโนโลยีการจัดการดินนะครับมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันด้วยครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญวิทยากรประจำศูนย์ครับผมเรียนเชิญครับครับเรียนท่านรัฐมนตรีครับผมนายอนุวัฒน์โพธินามผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาดินเขต10ครับในส่วนนี้ก็คือเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับซึ่งเราต้องเริ่มจากรู้จักดินรู้จักพืชรู้จักน้ำนะครับแต่รู้จักดินเราต้องรู้จักเนื้อดินโครงสร้างดินสีดินเจ้าท่าฐานก็จะบอกดินแล้วเราให้คำแนะนำซึ่งจากโปรแกรมต่างๆที่เราได้แนะนำมาก่อนหน้านี้เกษตรกรก็จะรู้หลังจากนั้นเราก็แนะนำว่าปุ๋ยอินทรีย์ดีกว่าปุ๋ยเคมีอย่างไรนะครับซึ่งปุ๋ยเคมีคือมีธาตุอาหารหลักนะครับแต่ปุ๋ยเคมีก็มีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแล้วแต่นั้นก็คือคนมาตรการปลดปล่อยกับเก็บธาตุอาหารแล้วก็คนมาตรการอุ้มน้ำแล้วก็พื้นที่อยู่ของจุลินทรีย์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับกรมพัฒนาดินก็มาส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพปุ๋ยผสมและปุ๋ยอินทรีย์ภาพสูงซึ่งวันนี้นะครับเราได้นำกลุ่มเกษตรกรเข้ามาตัดแปลงในนี้ครับขอบคุณครับครับตรงนี้คือจุลินทรีย์ที่วิจัยพัฒนามาเพื่อใช้เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้มาเป็นปุ๋ยชีวภาพครับที่นี่เราเลี้ยงแหละเราไปนำเชื้อธรรมชาติมาแล้วก็มาทำให้บริสุทธิ์แล้วก็มาเกลี่ยเชื้อแล้วก็ไปขยายแล้วก็ให้ไปทำเป็นปุ๋ยสำหรับสวัสดีครับครับผมนายประเสริฐสวัยมอดินประจำตำบลสันทรายครับผมเพื่อเป็นตัวแทนเขตพบจังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อทำธนาคารปุ๋ยครับเพื่อชาวบ้านครับรวมกลุ่มจัดตั้งปุ๋ยขึ้นมาครับผมได้ผลไหมฮะได้ผลไหมได้ผลครับได้ผลเป็นแสนดีเลยเรียนท่านรัฐมนตรีครับผมกำลังสุริยวงศ์แก้วเพชรหมอดินประจำจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นผู้ผลิตปุ๋ยกากตะกอนกากตะกอนอ้อยจากโรงงานน้ำตาลครับก็ช่วยลดต้นทุนให้กับชาวไร่และเกษตรกรได้ดีครับแล้วก็พัฒนามากลายเป็นปุ๋ยคุณภาพสูงเป็นอัดเป็ดนะครับมันต้องใช้กี่โลต่อปุ๋ยสูตรอินทรีย50กิโลต่อไร่ครับตัวนี้ครับเป็นการลงพื้นนะครับประปูแล้วก็พอช่วงติดต้นไอ้ป้ายเราโตเราก็ใช้ปุ๋ยที่มีเป็นสูตรผสมกับเคมีต่อไปครับแล้วเราปฏิเสธไม่ได้ว่าใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวคือใช้เคมีด้วยแต่ใช้ตัวนี้เสริมใช่ครับต้องร่วมกันครับถึงจะลดต้นทุนได้ดีครับครับอยากกลับจากจังหวัดพะเยาครับ
ผมเป็นชื่อนายจำนงนางประดับเป็นหมอดินอาสาประจำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นตัวแทนของเขตเจ็ดครับวันนี้เราเอาปุ๋ยชีวประกอบปุ๋ยอินทรีย์ 100% มานำเสนอเราใช้จากผักตบชวาครับกับปุ๋ยหมักผักตบชวาจากกวางพะเยานะครับกวางพะเยาที่เอามาสนับสนุนโดยประมงที่ให้วัสดุมาสองก็คือเรื่องของแกบที่เรามาจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชซึ่งเป็นกลุ่มของอินทรีย์ที่นาแปลงใหญ่เรามาทำเรื่องกระบวนการของหมักตัวนี้นะครับแล้วก็สองเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่เป็นอมยิ้มมหัศจรรย์เป็นตัวบำบัดน้ำเสียบำบัดน้ำเสียคือตอนนี้เราเน้นเทปนี้มาเรื่องของการใช้ที่โถส้วมส้วมตัวนี้ก็คือว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่ใส่ลงไปในบ่อเกลือบ่อเกลือก็คือจะจุลินทรีย์จะกินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนส่วนน้ำตัวนี้ก็จะเป็นเซตที่เราให้ไปในเซตนี้จะใส่ข้างบนและจุลินทรีย์ลงกินข้างล่างครับแต่นี่เป็นของไอ้ตัวพดอ6ครับพดอ6ของพดอเราครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนายจะทำแสงเพชรครับเป็นหมอดินตำบลลานกระเบืออำเภอลานกระเบือจังหวัดกำแพงเพชรครับอันนี้ก็ทำปุ๋ยอินทรีย์เคมีภาพสูงนะครับที่จะมาใช้ให้เกษตรกรที่จะลดเคมีนะครับที่ลานกระเบือครับก็ดีครับตอนนี้ก็คือให้ลดเคมีนะครับลดเคมีเพราะว่าทางกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรแนะนำว่าเราต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นนะครับเพื่อจะได้ทุกอย่างเกษตรกรจะได้ปลอดจากสารพิษเพราะว่าความรู้นี่ก็ได้มาจากกรมพัฒนาที่ดินแล้วว่าวัตถุดิบทุกอย่างกรมพัฒนาที่ดินก็จังหวัดกำแพงเพชรก็หาวัตถุดิบว่ามันถูกเพราะว่าแหล่งครับทุกอย่างนะครับตั้งแต่ฟอสเฟตทั้งมูลสัตว์กาทั่วเหลืองนี่ครับก็คือทางและองค์ความรู้ก็ได้มาจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรทุกอย่างครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณที่ช่วยกระทรวงนะครับชื่อธีราพรเก่งจำปาเป็นหมอดินอาสาจังหวัดไผ่แปงอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยค่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรค่ะได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินเขต8พิษณุโลกสถานีพัฒนาที่ดินเลยค่ะจำหน่ายค่ะปีนี้ปุ๋ยเคมีราคาแพงได้ขายดีมากค่ะปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง400บาทค่ะหนัก50กิโลกรัมค่ะ8บาทค่ะกิโลละ8บาทค่ะมีฟังข่าวแพงค่ะจากเกษตรกรที่เขามาขายให้ค่ะแถวบ้านค่ะทำเยอะนะทำเยอะค่ะสวัสดีครับครับผมนายพี่ชัยขันแก้วครับเป็นหมอนิณาสาของบ้านโรงงานหมู่ที่3ตำบลจริญอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นสถาตัวแทนสถานีพัฒนาที่ดินที่8นะครับอันนี้ทำปุ๋ยอินทรีย์นะครับวัสดุปรับปรุงดินของชุมชนซึ่งผมเป็นประธานวิสาหกิจทำจำหน่ายในชุมชนครับในพื้นที่อาศัยวัตถุดิบที่เราขายดีครับตอนนี้ปุ๋ยเคมีราคาแพงและเรามีการปลูกพืชผลไม้ในพื้นที่เราตอนนี้อ่างน้ำรีเรามีน้ำสะดวกก็เลยมีการปลูกพืชที่หลากหลายขึ้นใช้ปุ๋ยเยอะขึ้นครับเราก็จะเพิ่มฐานการผลิตให้มันเพิ่มขึ้นครับช่วยส่งเสริมให้เขาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยธรรมชาติให้มากขึ้นครับผมขยายการผลิตนะครับส่วนการผสมระหว่างปุ๋ยกับปุ๋ยเคมีปุ๋ยใช่ครับตอนนี้เราสามารถลดไปเยอะเลยการใช้ปุ๋ยเคมีครับผมครับขอบคุณครับแล้วก็เวลาทำเวลาเจอช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยครับผมคุณยังไม่รู้ว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่ครับผมครับครับขอบคุณครับคุณหน้าเลยครับครับสวัสดีครับผมนายเลื่อนมุนเสกประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ครับหมอดินครับนะครับไม่ครับเป็นประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนครับก็
ปีหนึ่งเราจะผลิตปุ๋ยอยู่250ตันนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเนื่องจากปุ๋ยเคมีแพงนะครับแล้วก็มีเกษตรกรต้องการปุ๋ยอินทรีย์มากนะครับก็กำลังผลิตเร่งผลิตนะครับเพื่อให้ทันกับการทำการเกษตรในปีนี้ครับปีหนึ่ง250ตันครับครับผมก็จำหน่ายให้กับกลุ่มทำเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุรินทร์เพื่อของมูลนิธิใจพัฒนาตรงนี้พ่อไม่ใช้เคมี 100% ครับมันจะใช้เคมีเพราะว่าตรงโรงปุ๋ยตรงนี้โรงปุ๋ย CO ก็17ปีแล้วครับที่ดำเนินการครับก็ขายให้กับสมาชิกครับ270บาทนะครับกระสอบหนึ่งไม่ขึ้นราคานะครับกิโลกระสอบ50กิโลครับท่านห้าสิบกิโลกระสอบนึงนะครับ270บาทครับเพราะว่าเราไม่ขึ้นราคาครับเพราะว่าเราช่วยการเกษตรใช่ไหมไม่ขาดครับไม่ขาดก็มีกำไรน้อยแต่ไม่ขาดทุนครับครับผมครับครับผมครับครับสวัสดีครับท่านกลุ่มของเราทำน้ำหมักชีวภาพเรื่องการเจริญเติบโตครับในกลุ่มของเรามี200กว่าท่านเชิญกลุ่มพริกส่งออกก็มีครับกลายทำจากน้ำหมักจากน้ำหมักจากน้ำนมครับชื่อพันอะไรพันสุพฮอตค่ะสุพฮอตค่ะกับกินดาก็เผ็ดนะครับครับผมนี่เป็นของฝากอันนี้จะเป็นของฝากค่ะของฝากให้กับไปกับตรงครับผมตรงทางยุโรปครับมาตรฐานค่ะกับสวิตเซอร์แลนด์ค่ะกลุ่มของเราก็มีครับทำน้ำหมักกินเผ็ดเหรอค่ะกินเผ็ดค่ะกลุ่มเราได้ใช้น้ำหมักตรงนี้เพื่อเพิ่มพูนการผลิตครับครับผมปุ๋ยหมักทั้งน้ำหมักที่มีอยู่สู่ในเร่งการเจริญเติบโตแล้วใช้น้ำหมักในการเร่งผลเร่งดอกครับตอนนี้ตัวหนึ่งที่ทำเนี่ยน้ำหมักของเราเนี่ยเราฉีดอาทิตย์หนึ่งปั๊บนี่เรื่องลดการแมลงเข้ามารบกวนครับเราใช้ทดสอบกับพวกฝรั่งหรือพุทรานมใช้ได้ครับผมแล้วในโคราชเราก็จะมีพันส้มนะฮะส้มที่เป็นส้มโชกุนแล้วกับชิงแล้วก็มีมะกรูดหวานพวกอะไรเงี้ยแล้วขายที่อื่นมาก็เขาก็มีการติดต่อครับก็คือจากการรองรับก็ขายท้องที่ครับครับผมจริงๆแล้วถ้ามันดีนะมันต้องไปทำอะไรให้มันถูกต้องอ่ะแล้วขายทั้งประเทศเลยมันก็ครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในกลุ่มเวลาคนพูดครับผมเลิกใช้สารเคมีลดใช้สารเคมีครับพูดอย่างเดียวไม่นำเสนอว่าเราจะทำยังไงขึ้นมาเนี่ยไม่อย่างของเรานี่ส้มพวกนี้ก็คือปลอดภัยสามารถลดเคมีได้ไหมบางครั้งแต่นี่ก็อย่างนี้เราควรเนี่ยส่งเสริมแล้วก็เอามาขึ้นในส่วนของอะไรของครับผมของเพจของกรมก็ได้ครับบอกว่ามีอย่างเงี้ยมาติดต่อมาสายอย่างเงี้ยครับผมอันนี้มาไม่ทันครับผมโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเลยมาใครถ่ายรูปมาขอบคุณมากเลยครับผมในทั้งชีวิตจะตามหาพริกเผ็ดครับท่านรัฐมนตรีครับซุปเปอร์ฮอตผมดำรงพ่อกับกันครับเป็นมอดินอาสาของอำเภอไหนครับมันเป็นกิจกรรมของทางกลุ่มครับเนี่ยคือตรงนี้จะรักษาพวกสิ่งแวดล้อมเป็นฟางข้าวทำต้นพลายแล้วเอาในพื้นที่ของเรามาทำเป็นปุ๋ยครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนของเราในกลุ่มเพียงแล้วก็ได้ใช้ปุ๋ยโดยที่ทางสถานีพัฒนาที่ดินเนี่ยเข้ามาให้การสนับสนุนตรงนี้ซึ่งผมเป็นมอดินอำเภอเนี่ยคืออยากให้กับชุมชนเนี่ยรู้จักคุณค่าของพวกฟางต่างๆที่พวกฟางเศษปุ๋ยเศษอะไรมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อสร้างครับ
นะครับซึ่งลดต้นทุนตัวนี้ทั้งหมดเลยครับนี่แหละครับขอบคุณครับผมครับครับสวัสดีครับผมนายกลักอินทรศรีนะครับเป็นหมอดินตำบลภูเงินอำเภอกันทลักจังหวัดศรีเกษนะครับได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินศรีเกษนะครับในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนะครับแล้วเราก็นำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ในสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีเกษได้อบรมมาครับแล้วก็ไปใส่กับแปลงทุเรียนแปลงใหญ่ทุเรียนภูเขาไฟครับทางนี้เป็นผลผลิตครับตัวนี้ยังอ่อนอยู่ครับเพราะว่าปกติมันฝนตกนะครับมันจะได้ก็ประมาณวันที่15มิถุนายนครับตัวนี้ก็ตัดมาให้ดูครับแต่ว่าตัวนึงมีสุดครับอ่อนนี่ทุเรียนอ่อนนะต้องถือเป็นเรื่องนโยบายเด็ดขาดเลยนะทุเรียนอ่อนเราต้องไม่เอามาขายถ้าเราจะไปทอดไปทำอะไรต่ออะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอมันขายปุ๊บเนี่ยมันเสียชื่อเสียงครับเราจะสร้างขึ้นมาครับผมมี GI มีอะไรครับมันเพิ่มมูลค่าอยู่แล้วพอของทุเรียนอ่อนมันก็จะกลายเป็นว่าทุเรียนไม่มีคุณภาพที่เราของดีครับเดี๋ยวแต่ว่าเชื่อผมนะทุเรียนเนี่ยอีกเป็น10ปีก็ไม่มีตกครับใครปลูกทุเรียนก็รวยไปเรื่อยจังหวัดยะโสธรครับเป็นกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำเพื่อเจริญการเติบโตโดยการใช้หอยสลูหรือหมักปลานะครับนะครับเพื่อดีครับจะทำให้ผลผลิตนี่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนในการก็มีถ้าเหลือใช้เราก็ขายได้ครับนี่คือเป็นลักษณะเพราะระบบของการต้นทุนการใช้หอยสลูและปลาเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่เราหาได้ง่ายดังนั้นการใช้น้ำหมักผลิตจากสารลิงโพดสองเนี่ยจะทำให้เราลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ครับท่านครับแล้วครับปี62ครับท่านครับวันนี้ผมมีของชำร่วยปากจากจังหวัดยะโสธรเป็นข้าวหอมมะลินะครับขอบคุณมากครับในกลุ่มนี้ก่อนสวัสดีครับผมสมาชิกนิคมรักครับเป็นหมอดินอาสาทางพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผมดูแลก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เมืองศรีไข่เรียกว่าปุ๋ย5311ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนอุทยานวิทยาศาสตร์จังหวัดบนมหาวิทยาลัยราชธานีครับสำหรับสวัสดีครับอันนี้เป็นสูตรปุ๋ยอินทรีย์ของจังหวัดสมุทรสงครามที่สถานีพัฒนาที่ดินส่งเสริมให้ทำนะครับจุดเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ที่สมุทรสงครามมันจะมีอยู่ว่าที่นั่นเป็นเมืองน้ำเค็มเราจะใช้ปลาทะเล
หมักกับน้ำมะพร้าวเพื่อเอามาเป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้จึงแตกต่างจากที่อื่นครับก็ขายกระสอบ25กิโลก็ขาย150บาทครับครับเป็นปุ๋ยผงครับตัวนี้ครับปุ๋ยที่เป็นแล้วเราจะไม่ปั้นเม็ดในส่วนผสมก็จะมีมูลสัตว์จะมีหินฟอสไม่ได้อัดเม็ดครับเราใช้ทำแบบธรรมชาติถ้าอัดเม็ดจะขายราคานี้ไม่ได้วัสดุที่แพงที่สุดก็คือขี้ยางขาวมีขี้ยางขาวแพงที่สุดครับแล้วก็มีกระดูกป่นมีฟอสเฟตมียิปซัมมีทั้งหมด12อย่างครับถ้าเราทำเพื่อต้องการให้เกษตรกรเนี่ยลดการใช้ปุ๋ยเคมีหันมาใช้อินทรีย์ให้มากขึ้นครับนี่เป็นหลักของสมุทรสงครามขอบคุณครับสวัสดีค่ะหมอดินเพชรบุรีค่ะหมอดินเพชรบุรีค่ะผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสามารถทดแทนเคมีได้แล้วก็คัดสรรในเรื่องของมูลสัตว์เข้มข้นค่ะแล้วก็ค่ะของเราก็ทำสองสูตรนะคะมีทั้งสูตรที่หนึ่งและสูตรที่สองสามารถใช้ทดแทนเคมีได้แล้วก็ใช้ได้กับทุกพืชขายดีไหมขายด้วยใช้ด้วยใช้ด้วยก่อนนะคะแล้วก็ผลิตจำหน่ายตอนนี้ไม่ใช้แล้วขายดีไหมแล้วมีเฟซบุ๊กมีอะไรไหมมีค่ะต้องบอกทุกคนว่าช่วยกันในหมอดินในเวลาคนจะทำให้ช่วยกันลงในนักประชาสัมพันธ์หรือจะขายหรือออนไลน์เขาจะได้รู้ว่าวันนี้เราทำอะไรในการที่ทดเชยปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมีทดแทนไปเนี่ยบางทีเนี่ยเขาคนอ่านข่าวหรือคนในเมืองเขาไม่รู้ว่าพวกเราทำอะไรกันค่ะนะพอสินค้าเกษตรพอเริ่มสูงนิดนึงเขาก็โวยวายบอกว่ามาจากปุ๋ยแพงมาจากอะไรเขาไม่รู้เลยว่าเราแก้ปัญหากันยังไงเราก็สามารถใช้ทดแทนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ความสมบูรณ์คนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนนะให้ลงนะทุกเฟสเนี่ยลงไปเนี่ยค่ะนำให้ขายไม่ทันเลยก็เข้ามาด้วยค่ะก็วันนี้นะคะทางหมอดินเพชรบุรีสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีแล้วก็สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10ราชบุรีขอมอบปุ๋ยอินทรีย์ที่หมอดินผลิตนะคะให้ท่านไปทดลองใช้นะคะ1ตันปลูกปุ๊บออกปั๊บต้องมีระยะเวลาในการใช้นะคะอันนี้เหมาะสมได้ทุกพืชแล้วเดี๋ยวหนูจะให้ทางสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีเป็นคนนำไปจัดส่งค่ะกระสอบละ25กิโลอันนี้จะเป็นแพ็คละ5กิโลง่ายต่อการใช้สะดวกต่อการใช้เพราะสามารถใช้ได้กับทุกพืชค่ะใช้ได้กับทุกพืชเลยล่ะใช่ค่ะแพ็คเล็กนี่เราก็ใช้ในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าในพื้นที่ใช่ค่ะดีมากไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยคนเราคนที่เลี้ยงเนี่ยคือคนระดับกลางที่มีเงินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องประชาสัมพันธ์ให้เขารู้แล้วเลี้ยงเยอะมากประเทศไทยค่ะเขาเน้นใช้เลยเหมาะสำหรับไม้ดอกค่ะผมไปยังสมาร์ทเนี่ยผมยังไปซื้อกล้วยด่างอีโดมาเลยจากน้องๆอย่างสมาร์ทก็ต้นไม้ที่เราปลูกที่บ้านเองอ่ะก็ใช้ตัวนี้นะคะการเจริญเติบโตการแตกหน่อเห็นผลได้ดีมากค่ะค่ะอันนี้ก็ครับเอาน้องมายืนได้มั้ยนี่ก็คนบ้านผมคนเพชรบุรีครับค่ะท่านจะมาท่านใช้เสร็จแล้วท่านโฆษณาให้ค่ะในพื้นที่ของปานบุรีใช้ตั้งแต่หนูผลิตปุ๋ยตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันนี้ถือไหมผมบอกเลยเอาไปขายคนปานก็มาจบเลยเยี่ยมเนี่ยเอาไว้เลยผมว่าต้องขายต้องเพิ่มแน่นอนที่เพชรก็ได้หน้าผมขายได้ที่เพชรสวัสดีครับกับผมกับมอดินเมืองการนะครับได้นำผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพคุณภาพสูงนะครับที่ต่อยอดมาจากสูตรพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็มี6สูตรนะครับที่มาฉีดผลิตให้กับมันกับพืชครับนะครับตัวเนี้ยอันนี้ทำเป็นรูปแบบน้ำอย่างไรครับได้อ้อยได้ครับคือตรงเนี้ยเราทำมาจากแปลงใหญ่นะครับลดต้นทุนแปลงใหญ่การลดใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพิ่มมาใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพแต่ละสูตรนะครับคุณภาพสูงครับนะครับหลักๆที่เขาเอากระดูกบดนะท่านมาหมักใช่ครับแล้วก็เป็นน้ำแล้วก็ปล่อยเข้าสู่ระบบสติ
คือที่ผมทำทดลองเนี่ยไร่12ตันนะครับคือเราใช้ไปกระบดน้ำหยดนะครับโดยไม่ใช้สารเคมีโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี3ตันครับครับก็ได้ครับพอได้ครับครับผมเราใช้ดีอย่างไรก็ลองบอกผมว่าใช้อะไรใช้ยังไงบ้างอธิบายผมดีครับคือสูตรที่หนึ่งเราไล่แมลงครับคือสูตรไล่แมลงนะครับคือที่สองนี่สูตรและสูตรระเบิดหัวคือระเบิดหัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ฝักให้ใหญ่ขึ้นนะครับคือแคลเซียมคือจะปรับสภาพดินปรับโครงสร้างของดินให้ฟูเรื่องฟูครับตัวนี้ครับซูเปอร์แคลเซียมถ้าเปรียบเหมือนปุ๋ยเคมีกับ2577นะครับเราเร่งโตการเจริญเติบโตนะครับคือเขียวดีนะครับถ้าเปรียบเหมือนปุ๋ยเคมีก็19 19 3ตัวนะครับตัวนี้ครับลำต้นจะแข็งนะครับครับผมใช้ได้ทุกพืชครับทุกพืชครับขอบคุณมากครับครับผมนะครับมาเรื่อยๆมาเลยครับมาเลยครับมาขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมกนุนจันดามาจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพรนะครับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต11สุราษฎร์ธานีทำการผลิตปุ๋ยมาคุณภาพสูงสู่ชุมพรนะครับซึ่งก็ผลิตขึ้นมาเพื่อแก้โรคในสวนทุเรียนเพราะว่าทางจังหวัดชุมพรเองเนี่ยมีสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเนี่ยเวลาฝนตกก็ตกหนักตกหลายวันเวลาร้อนก็ร้อนจัดทำให้ต้นทุเรียนมีผลมีทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนะครับและอีกอย่างนึงคือไปใช้ในสวนปาล์มคือลดแก้ปัญหาดินเป็นกรดในสวนปาล์มเพราะสวนปาล์มเนี่ยจะใช้ปุ๋ยใช้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับในพื้นที่นะครับผมทดลองปลูกปาล์มหรือเปล่าว่าใช้แทนได้กี่เปอร์เซ็นต์ของปุ๋ยเคมีตอนนี้ทดลองสามารถทดแทนได้เป็น 30% แล้วตั้งเป้าไปที่ 50% คือค่าต้นทุนลดครึ่งต่อครึ่งนะถ้าเกิดใช้ปุ๋ยตอนนี้โล12.50 บาทครับเป็นแบบชนิดปั้นเม็ด12.50 บาทก็ 12,500 ครับปุ๋ยเคมีโลละ30ครับโลละ30ได้ตัน20,000 กว่าล่ะครับ20,000 กว่าครับก็พยายามคือทำให้เขาเห็นว่าเราไปชดเชยแล้วเนี่ยจำนวนผลผลิตมันไม่ลดครับผมถ้าเขาทำงานได้ใครก็ใครก็ต้องการครับตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ผลิตไหมผลิตไม่ครับพี่พยายามเข้าไปในสวนปาล์มน้ำมันครับนะครับเพราะปาล์มน้ำมันตอนนี้ราคาเขาครับผมปุ๋ยที่ทำเนี่ยน่าจะเอามาดูว่าจริงๆแล้วเราไปส่งเสริมให้ทดแทนได้มากแค่ไหนแบบปุ๋ยเคมีมันลดได้มันก็ดีเราไม่ต้องจ่ายเงินเรานอกประเทศครับผมต้นทุนลดด้วยครับต้องช่วยกันครับครับขอบคุณครับเกษตรกรระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกรเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหมอดินาสานะครับแล้วก็พร้อมเครือข่ายนะครับแล้วที่ได้ผลิตในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็ลูกค้ารายใหญ่ก็เป็น MOU กับการยางเองประเทศไทยนะครับซึ่งในแต่ละปีเขาก็รับเมื่อปีที่ผ่านมา 1,000 ตันแล้วอนาคต 1,500 ตันนะครับที่ทางไปคุยกับผู้ว่าที่นครว่าต่อไปเนี่ยปกติการยางสนับสนุนเรื่องปุ๋ยอยู่แล้วก็ให้เปลี่ยนจากปุ๋ยเคมีมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ไปจับกับกลุ่มเกษตรกรที่ทำแล้วก็ให้ซื้อจากตรงนี้ส่วนซึ่งจังหวัดตรังนี่เป็นจังหวัดนำร่องแล้วตอนนี้พี่นครก็พยายามที่จะขยายไปหลายๆจังหวัดครับครับผมครับจังหวัดสตูลนำความสำเร็จของการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักนะครับปัจจุบันกลุ่มผลิตปุ๋ยหมักมีสมาชิก500 รายนะครับกำลังผลิต120 ตันต่อปีนะครับผมครับราคาตันละ 5,000 บาทนะครับแล้วสามารถติดขายด้วยครับตอนนี้มีทุนอยู่ในกลุ่มประมาณ1ล้านบาทครับผมครับแล้วก็ต่อยอดด้วยการผลิตน้ำหมักซึ่งปลูกในผักกระเบื้องนะครับถ้าใช้เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยผู้ร่วมกับดินปลูกเนี่ยสามารถใช้ในปลูกผักได้8ครั้งนะครับผมครับนะครับผมผมตัวแทนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลานะครับอันนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีซึ่งจะนำมาทดแทนปุ๋ยเคมีได้นะครับเพราะเรามีผสมเนื้อปุ๋ยด้วยนะครับแล้วก็บวกกับปุ๋ยอินทรีย์ก็มีการทดลองใช้อยู่ในเปลงตอนนี้5ปีแล้วเราก็ได้ยางพาราขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มันสามารถทดแทนปรับเปลี่ยนสูตรปุ๋ยได้ตลอดตามการเจริญเติบโตของพืชเลยครับเนี่ยกันน้ำพริกเลยครับตอนนี้ครับผมทำหน้า
บ้านบ้านบุ๋งเขาไม่เคยกุ้งนะท่านขอบคุณมากครับครับครับกับสวัสดีครับท่านธรรมติครับผมนายชัยธุรตันแปลงผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีขออนุญาตแนะนำปุ๋ยอินทรีย์สูตรน้ำหนักน้ำนมครับโคนมหมักครับโดยท่านผู้ใหญ่ปินนาครับครับก็เรียนท่านรัฐมนตรีนะครับอันนี้ของสหกรณ์โคนมสดาทำมาแล้ว19ปีนะเราทำทีนึงก็ประมาณ 3-4 หมื่นตันตอนนี้ปีนี้เราทำได้ 2 หมื่นตันก็ขายได้ตอนนี้ขายดีเพราะว่าปุ๋ยเคมีมันแพงนะครับเนี่ยเป็นสูตรของผมแล้วก็เป็นสูตรของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยกรมพัฒนาที่ดินได้มันได้นำไปข้อให้เราตลอดก่อนที่จะขายทุกล็อตนะครับแล้วก็ให้พ.ด.1 พ.ด.2 พ.ด.3 เนี่ยโดยเฉพาะพ.ด.2 เนี่ยรอไปทำน้ำนมหมักจากแม่โคทอดใหม่ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีท่านรู้เพราะว่าท่านอยู่ในวงการโคนมอยู่นะครับแล้วก็พ.ด.ผมซื้อขี้วัวของสมาชิกผมทั้งหมดเลยเพราะว่าขี้วัวนมเนี่ยมันมีประโยชน์กับกว่าขี้วัวเนื้อเพราะวัวนมกินอาหารมาทำปุ๋ยหมักคุณภาพปุ๋ยหมักจะดีกว่าที่ใช้ขี้วัวนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรวบรวมตั้งแต่สมาชิกของผมเลยอดีตผมผลิตอยู่ 40,000 ตันแต่ตอนนี้ผลิตอยู่ประมาณ 25,000 ตันแต่ปีนี้ผมเห็นว่าที่แล้วมาในช่วง3ปีโควิดเนี่ยมันมีปัญหาผมเลยลดการผลิตปีนี้ 20,000 ตัน 20,000 ตันแต่ตอนนี้จำหน่ายไปแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสัก 10,000 กว่าตันผมว่าผลิตเท่าไหร่ก็ไม่พอครับแพงแพงท่านรัฐมนตรีแพงมากเลยเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่แล้วจันทบุรีจะได้เปรียบครับผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีไปโดยเฉพาะสวนทุเรียนสวนเงาะสวนมังคุดสวนลังกองและที่นี่สวนลำไยต้องใช้ปุ๋ยหมักฮะไม่งั้นสวนไปไม่รอดเพราะว่ามันออกเนื้อเยอะมันใช้พลังงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมโอกาสผมถ้ามองถึงมีข้อโอกาสจังหวัดจันทบุรีมีโอกาสครับในเรื่องของปุ๋ยหมักครับครับผมก็อยากได้เงินเยอะๆท่านเดี๋ยวผมมีนี่มาฝากนี่คนจันทร์เนี่ยนี่เฉพาะตากสินต้องมีมาไหนต้องไปฝากตลอดครับครับเอาเชิญถ่ายรูปผมด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นหมอดินของอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะคะเราก็จะมีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ผลิตปุ๋ยหมักขึ้นมาใช้นะคะในส่วนของผลไม้นะคะซึ่งจะมีฝรั่งชมพู่มะม่วงมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นอินทรีย์ทั้งหมดแล้วก็ได้ใบรับรองของไอฟอมนะคะก็จะมีการทำจากน้ำหมักปลาใช้พ.ด.2 นะคะแล้วก็พ.ด.1 หมักปุ๋ยนะคะเราก็จะทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเดือนนึงก็ผลิตได้ประมาณ16ตันนะคะก็ทั้งใช้เองและขายค่ะเพราะว่าเราทำอยู่กับสวนฝรั่งที่เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ได้ใบรับรองแล้วประมาณ200กว่าไร่ค่ะค่ะก็หาย 70% ค่ะ 70% ค่ะค่ะก็ถ้าใช้เคมีมันจะ 100% แต่ถ้าใช้อันนี้มันจะอยู่ที่ 30% ฝรั่งก็ขายได้ราคาดีขึ้นเพราะว่าใช่ค่ะเป็นราคาที่เกษตรกรกำหนดเองค่ะผลผลิตลดลงไหมไม่ลดค่ะขนาดไซส์ก็แทนที่เห็นนะคะใหญ่ขึ้นเพราะว่าจริงๆเราใช้มาประมาณ17ปีแล้วค่ะแล้วมี Facebook มั้ยมีค่ะมีลงมันไปเลยลงแบบถ้าใน TikTok เป็นป่ะไม่เป็นค่ะแต่ Facebook เนี่ยแล้วลงแล้วก็พูดไปแล้วเราก็ไปอัดคลิป3นาทีอะไรลงไปว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมว่าทันอย่างเงี้ยช่วยกันทํามันกระจายจริงๆต้องขายค่ะขายลูกกันแล้วมันเสร็จจะได้เอาไปขายผมว่าดอกไม้ให้ถ่ายรูปรับกล้องถ่ายรูปหน่อยฮะเดี๋ยวเอาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนแล้วผลไม้เดี๋ยวไปขายเอาไปขึ้นเฟซบุ๊กครับ
ถือฝรั่งด้วยค่ะให้ถือฝรั่งอันนี้ก่อนจะได้เอาไปขายสวยงามมาเองเห็นโทรสั่งปุ๋ยอยู่ไปน่านไปเห็นไปใต้ก็สั่งผมมาจากลพบุรีบ้านอาจารย์พงศ์ศรีฮะก็คือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลพบุรีเราผลิตทั้งเครื่องจักรอย่างจานเล็กๆตัวนี้นะครับผลิตได้วันละ5ตันที่เป็นเม็ดแล้วก็ถ้าที่โรงงานที่ท่าวุ้งลพบุรีเนี่ยผลิตได้วันละ 1,000 ตันซึ่งมีคุณภาพธาตุอาหารเนี่ยเรียกว่าทดแทนเคมีได้สบายเลยนะเรามีวัตถุดิบค่อนข้างเยอะแล้วก็ในลพบุรีนะฮะพวกมูลไก่พวกวัตถุดิบลำข้าวมากมายพูดตรงเราเวลาเปรียบเทียบคุณค่าทางป่าทางอาหารของปุ๋ยเนี่ยมันเท่ากับปุ๋ยสูตรอะไรตรงนี้ตรวจแล้วเนี่ย NPK 10กว่าเปอร์เซ็นต์คือถ้าเรามีเปรียบเทียบมีฮะขายบางทีเราบอกว่ามันทดแทนแต่บางทีเขาไม่รู้ว่ามันมีจำนวนคือของเราเนี่ยมันมีห้องแลบตรวจสอบคุณภาพด้วยถ้าประมาณ464ประมาณนี้ตัวนี้ที่เป็นอินทรีย์นะแต่ไม่ใช่เคมีนะครับก็วันหนึ่งประมาณ 1,000 ตันต่อวันปีหนึ่งนี้ก็ไม่ผลิตตลอดปีก็ประมาณ 200,000 ตันต่อปีตอนนี้ขายดีมากเพราะว่าช่วงปุ๋ยเคมีแพงตัวนี้เกษตรกรก็จะมาซื้อทั่วประเทศนะฮะเราก็ส่งไปที่ลาวที่เวียดนามด้วยพม่าด้วยก็อย่างกระสอบหนึ่งเนี่ยนะฮะถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดเนี่ย50โลเนี่ยเราขาย200กว่าบาท200นี่ก็คือมีราคาตามจำนวนถ้ามากก็250 230ต่อกระสอบ50โลถ้าเป็นชนิดผงเนี่ย100กว่าบาท130 150บาทประมาณนี้ต่อกระสอบ50โลนะครับเพราะว่าพืชบางอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นปั้นเม็ดให้ต้นทุนเพิ่มผักยางปาล์มไม้ผลอย่างเงี้ยไม่ต้องปั้นเม็ดให้มันเพิ่มต้นทุนอย่างเงี้ยมันตอบสนองต่อพืชดีกว่าและต้นทุนเนี่ยเท่ากับตันละ 2,000 กว่าบาทนะฮะตัวนี้ต้องด้วยผมอีกอย่างนึงมีแบรนด์25โลด้วยตัวนั้นแผ่นดินทองแผ่นดินไทยน่าสวยมากค่ะนี่ขึ้นทะเบียนขึ้นอะไรเรียบร้อยของเราเนี่ยขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรถูกต้องแล้วก็ได้รับรองว่าเป็นปัจจัยสำหรับเกษตรอินทรีย์ด้วยหมายว่าถ้าคนทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยแบรนด์เทพวันนอนแล้วก็แผ่นดินทองแผ่นดินไทยเนี่ยได้รับรองว่าเป็นปัจจัยสำหรับเกษตรอินทรีย์เขาจะรู้จักกันทั่วประเทศทั่วฮะท่านเคยได้ยินแบรนด์ขวัญดินไหมครับขวัญดินอันนี้ก็ทำแบรนด์ OEM ให้ขวัญดินด้วยฮะ
จ้างผลิตให้ใครครับในจุดที่5นี้นะครับศูนย์อัจฉริยะทางดินก้าวต่อไปของกรมพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งในอาคารนี้นะครับเรามีโซนทั้งหมด6โซนนะครับซึ่งครอบคลุมเรื่องของความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับและการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานครับได้นะครับเรากำลังเข้าสู่โซนที่5นะครับผมอาคารอัจฉริยะทางดินนะครับขณะนี้นะครับเรากำลังชมนิทรรศการนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับเยี่ยมชมเกษตรกรในการนำสินค้านะครับมาแสดงในจำหน่ายในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครับและตอนนี้นะครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ที่ศูนย์อัจฉริยะทางดินนะครับโดยในจุดนี้นะครับเราจะมีการสาธิตและการนำเสนอครับในเรื่องความร่วมมือในระดับนานาชาตินะครับรวมถึงอัลกอริทึมนะครับงานวิจัยด้าน AIS หรือ GIS นะครับผมมีการจัดการดินนะครับผมมีการไลฟ์สดนะครับจากเกษตรกรครับโดยระบบไลฟ์คอนเฟอเรนซ์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับหมอดินนะครับและเกษตรกรนะครับที่มาร่วมนะครับแสดงบูธสินค้านะครับให้กับพวกเรานะครับในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินประจำปี2565นะครับจะเป็นโซนไลฟ์คอนเฟอเรนซ์พูดคุยกับเกษตรกรนะครับขอเรียนเชิญท่านดร.เฉลิมชัยตรงกลางนะครับท่านเบญจพรนะครับขอเชิญท่านธนาด้วยนะครับท่านธนาบริเวณด้านนี้ได้เลยนะครับThank you.
ซนนิ่งไฟจริงอ่ะหลังจากเข้ารับโครงการแล้วทำให้ผมมีน้ำใช้เพียงพอต่อการเพาะปลูกของผมสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิดครับเช่นกล้วยหอมทองแล้วก็ไผ่แล้วก็ไม้ป่าสิงห์ครับมีการใช้แยกแบบปลูกรอบของผมทำปลูกแล้วก็ปลูกรอบคนต้นไม้ผมครับเราเข้าร่วมโครงการประมาณ 20,000 บาทต่อปีครับหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วปี 2564 มีรายได้ทั้งหมดประมาณ 89,000 บาทครับครับผมลงมือทำแล้วเห็นความจริงมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคงสามารถพึ่งพาตัวเองได้เกิดความแม่นยำเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่มาศึกษาเรียนรู้ครับและสามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายภายในพื้นที่อำเภอเองมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ100คนครับก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนและกรมพัฒนาที่ดินที่มีโครงการขุดบ่อมานาทายคนมาบ้านด้วยโซนนิ่งไปอากิเลขอขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณท่านครับก็สวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวเพชรนะครับชาวอุดรก็พี่น้องหมอดินทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณคุณมาชิกหมอดินอาสาทั่วประเทศนะครับที่วันนี้ท่านได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทั้งในส่วนของกระทรวงและทั้งตัวแทนของเกษตรกรในการที่ไปดูแลพี่น้องเกษตรกรนะครับแทนส่วนราชการแห่งกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งกรมนาที่ดินก็ได้มีการมันพลาดจะแย่หมดเลยครับค่ายการกระทรวงเกษตรของเราต้องพร้อมจะเข้าไปให้คำแนะนำนะครับไปเป็นที่เลี้ยงให้กับพวกเรานะเราก็จะสามารถในพยายามลดทุนในเรื่องของปุ๋ยในเรื่องของสารเคมีในเรื่องของยาเนี่ยไปได้เยอะนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับบริษัทสานะฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดนะครับให้ฝ่าวิกฤตตรงนี้ให้พ้นนะแล้วมันก้าวสู่มิติใหม่ของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นหาฟ้าโอกาสหลังจากโควิดในนี้ผ่านไปนะครับขอให้ท่านอดทนอีกนิดเดียวครับผมเชื่อว่าอีกไม่เกิน 2-3 เดือนนี้ครับนะโควิดก็จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วก็พวกเราก็จะกลับมามีชีวิตแบบปกติสุขแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็จะเป็นอาชีพหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศนะครับขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับ
โซนถัดไปนะครับท่านเกศรจำปานะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาของฟ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มอบกระเช้าของเธอลึกให้กับท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับผมโดยในโซนนี้นะครับเป็นโซนสวัสดิการนะครับซึ่งมีสินค้ารับจากเกษตรกรนะครับจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานอื่นๆนะครับมาร่วมกันนะครับจัดแสดงในบริเวณนี้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศภายในงานของวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ59ปีทีมดีดินดี59ปีกรมพัฒนาที่ดินค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมผ่านทางทั้งช่องทาง Facebook รวมถึงระบบ Zoom ด้วยนะคะรวมถึงท่านใดที่อยากจะร่วมนะคะในการอวยพรหรือว่าเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ59ปีท่านสามารถเข้าไปเพิ่มเติมได้นะคะใน www.ldd.go.th ค่ะในโอกาสนี้นะคะในนามของกรมพัฒนาที่ดินขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะพบเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ